ตอนนี้ยังมันยังอยู่หน้าตัว Facebook นะผมไปที่เว็บไซต์บริษัทนะครับครับเดี๋ยวแนะนำจากเว็บไซต์แล้วกันครับก็คือบริษัทของเราก็ชื่อบริษัท Gate Orienten นะครับพี่ๆบางคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วเพราะว่าอาจจะมาอบรมกันหลายครั้งแล้วนะครับก็ตรงโปรดักต์ของบริษัทเราเนี่ยก็หลักๆก็จะมี4หมวดนะครับพี่ก็จะมี Purchasing Solution Maintenance Solution Engineering Solution แล้วก็ในส่วนของ Project Solution นะครับผมอันแรกก็คือในส่วนของ Purchasing Solution เนี่ยก็คือจะเป็นเราก็จะมีโปรดักต์หลากหลายตัวครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมนะครับก็คือมีทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในหลายๆแบรนด์นะครับแบรนด์ดังๆก็ซีเมนต์ ABBยูโรเวนนะครับผมแล้วก็ตัว product ถัดไปก็จะเป็นในด้านของ maintenance solution ก็คือเราก็จะนอกจากจำหน่ายสินค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีงานบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ PM overhaul เครื่องจักรหรือว่าตัว product ที่เราจำหน่ายไปนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ maintenance solution ครับผมแล้วก็ product ถัดไปเนี่ยก็คือด้าน Engineering Solution ก็คือเป็นการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั้งในด้านของการลดคนลดพลังงานลดคอสนะครับแล้วก็การให้ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างที่จัดอบรมกันวันนี้ครับก็เป็นอบรมฟรีก็จะเป็นการแชร์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับก็จะอยู่ในด้าน Engineering Solution นะครับแล้วก็ในส่วนของ product ตัวสุดท้ายก็จะเรียกว่า project solution นะครับก็คือเราก็จะรับงานด้าน project ด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ติดตั้งระบบต่างๆระบบบำบัดน้ำเสียนะครับระบบเครื่องชั่งบนสายพานแล้วก็ระบบ automation ต่างๆนะครับพี่ก็เดี๋ยวตัวเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวทางผมจะส่งลิงก์เข้าไปในแชทนะครับก็พี่ๆสามารถหาข้อมูลตัว product สินค้าได้ในเว็บไซต์เราได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ในส่วนของการอบรมในเรื่องของไฮดรอลิกเดี๋ยวผมมอบให้ทางคุณต้องนะครับผมเป็นผู้บรรยายต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวนะครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาในซูมวันนี้นะครับผมชื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฮดรอลิกนะครับก็เริ่มเลยนะครับผมไม่ทราบว่าพี่ๆทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนเนาะนะครับได้ยินชัดครับพี่เอได้ยินเสียงไหมครับชัดเจนเลยครับชัดแจ๋วชัดครับผมชัดครับโอเคครับก็ระบบไฮดรอลิกนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็มันก็จะเริ่มมาจากงานมันจะเป็นระบบที่มีการส่งถ่ายนะครับพลังงานที่เป็นของไหลนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานในรูปแบบของอัตราการไหลเนาะครับแล้วก็จะเปลี่ยนความดันเป็นพลังงานกลนะครับโดยผ่านตัวกระทำอย่างเช่นกระบอกสูบนะครับพวกมอเตอร์ไฮดรอลิกเป็นต้นนะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นที่ไปที่มาของระบบไฮดรอลิกนะครับทีนี้หัวข้อนะครับที่เราจะอบรมกันวันนี้ก็จะมี3หัวข้อหลักๆนะครับพี่ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆที่เราพบเจอเลยนะครับในระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เป็นการดูแลรักษานะครับทีนี้ในระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบ่งออก
อุปกรณ์นะครับที่เราใช้ assembly หรือว่าประกอบในชุดถัง power unit นะครับมันก็จะมีพวกงานมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนปั๊มนะครับให้มันมีแรงแวกหรือว่าการสร้างอัตราการไหลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับที่เราพบเจอในงานโมบายนะครับอย่างเช่นรถแบคโฮรถคีบอ้อยอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นพวกรถเก็บขยะนะครับที่เป็นงานเคลื่อนที่นะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคูปปั๊มนะครับก็เป็นประเภทของปั๊มไฮดรอลิกนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กี่ประเภทนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับก็จะเป็นในส่วนของคูปวาล์วนะครับว่าวาล์วแต่ละตัวเนี่ยมันมีกี่ไซส์นะครับแล้วก็กี่แบบในการดีไซน์อะไรอย่างนี้นะครับต้องขยายหน้าสไลด์ด้วยครับโอเคโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของงานฟิลเตอร์นะครับไส้กรองแล้วก็อะเซสซอรี่ต่างๆพวกฟิตติ้งสายโฮสต์เข้าต่อนะครับผมแล้วก็ตัวของกระบอกไฮดรอลิกนะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับความพิเศษความสำคัญจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับถึงต้องเลือกใช้เป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นแบบงานเชื่อมแล้วก็เป็นแบบคอมแพคนะครับผมทีนี้ต่อมานะครับพวกงานมอเตอร์ไฟฟ้านะมันก็จะมีตั้งแต่พวกที่เป็นขาตั้งนะครับหน้าแปนตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ออกแบบเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับรูปที่สองนะครับตัวเกียร์ปั๊มนะครับเกียร์ปั๊มเนี่ยโครงสร้างภายในนะครับก็คือจะเป็นแบบฟันเฟืองนะครับก็คือจะใช้กบกันที่อยู่ในตัวบอดี้ของเกียร์ปั๊มนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้เป็นบอดี้ส่วนมากนะครับที่เราพบเจอกันในโรงงานก็จะเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับแม็กเพชเชอร์ที่รองรับก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับ210บาทประมาณนี้นะครับมันก็จะมีตั้งกรุ๊ป1ถึงประมาณกรุ๊ป4นะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็นตามโฟเลตอัตราการไหลนะครับหรือว่าตามพอร์ตไซส์นะครับแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเกียร์ปั๊มนะครับตัวที่สองของงานปั๊มนะครับก็จะเป็นเป็นแบบเวนปั๊มนะครับลักษณะการทำงานด้านในก็จะเป็นใบพัดนะครับใช้กวาดน้ำมันให้อยู่ด้านในนะครับเพื่อที่จะสร้างอัตราการไหลของปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้มันจะมีทั้งที่เป็นแบบฟิกปั๊มนะครับก็คือไม่สามารถแอดจัดปรับเพชเชอร์ได้นะครับแล้วก็เป็นเวนปั๊มที่สามารถแอดจัดปรับเพชเชอร์ได้ในตัวนะครับเวนปั๊มจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับผมบอดี้จะเป็นเหล็กหล่อนะครับรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นปั๊มลูกสูบเนาะหรือบางคนอาจจะได้เป็นพิสตอนปั๊มนะครับโครงสร้างด้านในก็จะเป็นลูกสูบนะครับเรียงเป็นตัววงกลมนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับนอกเหนือจากที่ผมกล่าวมาก็คือจะเป็นพวกเกียร์ปั๊มเวนปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะสามารถสร้างอัตราการไหลได้ค่อนข้างที่จะนิ่งโฟนะครับแล้วก็สามารถรองรับเพชเชอร์เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็สามารถแอดจัดปรับเพชเชอร์ได้ในตัวด้วยนะครับแล้วก็เหมาะกับงานที่ heavy duty นะครับก็จะเห็นครับผมพอที่จะสรุปเป็นข้อดีข้อเสียของปั๊มทั้ง3ชนิดนี้ให้เห็นแบบชัดเจนพอจะได้ไหมครับก็ปั๊มชนิดปั๊มทั้ง3ตัวนี้นะครับครับก็จะขึ้นอยู่กับหลักๆเลยก็คือจะเป็นมูลค่านะครับของปั๊มว่าปั๊มเนี่ยอย่างเช่นตัวเกียร์ปั๊มเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับงานที่ใช้งานไม่ค่อยต่อเนื่องมากสักเท่าไหร่นะครับใช้งานไม่หนักมากนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับก็ไม่ค่อยที่จะสะสมมากสักเท่าไหร่นะครับจะถ้าเป็น heavy duty สุดนะครับก็จะเป็นตัวปั๊มตัวที่3นะครับเป็น piston pump
นะครับตัวนี้ก็จะเห็นได้เยอะเกี่ยวกับพวกงานเครื่องเทสเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็คือความแตกต่างก็คือ1เรื่องของราคาแล้วใช่ไหมครับตัวนึงใช่ครับ2ขึ้นอยู่กับความต้องการของโหลดที่จะเอาไปติดตั้งในระบบใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าใช้งานหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในการใช้งานด้วยเหมือนกันครับผมอ๋อก็คือทางที่ต้องกำลังทำมาเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ไล่ตามเขาเรียกว่าความสามารถที่สูงขึ้นตามหัวข้อไปใช่ไหมครับจากรูปใช่ใช่เลยครับถ้าดูอย่างนี้ถูกต้องครับครับขอบคุณครับครับผมอาจารย์ต้องต่อเลยครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ๊บของวาล์วนะครับที่เราพบเจอกันบ่อยมากในชุดถัง power unit นะครับตัววาล์วเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ขี่ตัวบนสุดเลยนะครับก็จะเรียกเป็นcontrol valve นะครับก็บางคนก็จะเรียกเป็นsolenoid valve นะครับ solenoid valve เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นvalve 4/2 4/3นะครับ single coil double coil พวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าทางผู้ดีไซน์หรือว่าเป็นผู้ออกแบบนะครับจะใช้เป็นวาล์วลักษณะไหนนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เอาไว้สำหรับคอนโทรลทิศทางควบคุมของควบคุมให้กระบอกเนี่ยขึ้นหรือลงนะครับหน้าที่ของวาล์วนะครับส่วนตัวที่2pressure control valve หรือตัว relief valve นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เอาไว้ปรับหรือลดpressure แรงดันที่อยู่ในระบบนะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นแบบเมนวลแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ส่วนฟอร์เรสอัตราการไหลนี่เราก็ค่อยมาเลือกตามไซส์นะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นโฟคอนโทรลวาล์วนะครับโฟคอนโทรลวาล์วเนี่ยก็จะมีหน้าที่เอาไว้ปรับลดสปีดของกระบอกนะครับให้ช้าหรือเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับวาล์วตัวนี้นะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นแบบมิเตอร์อินแล้วก็มิเตอร์เอาท์นะครับส่วนมากที่นิยมใช้กันก็จะเป็นแบบมิเตอร์เอาท์นะครับผมก็คือรีบขาออกนะครับไม่นิยมรีบขาเข้านะครับตัวนี้ก็มีประมาณ 2-3 ไซส์นะครับขึ้นอยู่กับโฟเรตอัตราการไหลของปั๊มนะครับเราก็ต้องมาเลือกให้แมทกันนะครับผมส่วนตัวที่4นะครับตัวเช็ควาล์วนะครับเช็ควาล์วมีหน้าที่บล็อกตำแหน่งสโตกของกระบอกไฮดรอลิกนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่มันหยุดคงที่นะครับผมไม่ให้มีกระบอกเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไหลหรือว่ายืดตัวเข้านะครับตัวนี้ก็อย่างเช่นที่เรามีการคุยกันเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเช็ควาล์วนะครับบางบริษัทเขาก็อาจจะใช้เป็นในส่วนของตัวเคาน์เตอร์บาลานซ์นะครับก็คือจะใช้แรงดันเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะไม่ให้กระบอกมีการเคลื่อนที่เข้าออกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ดีไซน์นะครับเป็นคนออกแบบนะครับผมแต่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวฟิลเตอร์ไส้กรองนะครับแล้วก็อะเซสซอรี่นะครับอย่างตัวที่1นะครับก็จะเป็นลายซักชันฟิลเตอร์นะครับก็คือจะเป็นกรองขาดูดนะครับก็จะติดตั้งไว้ก่อนปั๊มที่จะดูดน้ำมันเข้านะครับตัวนี้ก็มีความสำคัญมากเหมือนกันนะครับผมตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นกรองขากลับนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น return filter นะครับก็คือจะเป็นการกรองน้ำมันหลังจากเรามีการใช้งานนะครับน้ำมันเดินทางจากปั๊มนะครับสู่วาล์วคอนโทรลวาล์วคอนโทรลก็ส่งน้ำมันเข้าสู่ตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับแล้วก็น้ำมันขากลับเนี่ยก็จะถูกผ่านตัว return นะครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้กับลงแท้งนะครับตัว return filter เนี่ย
เราจะให้ความสำคัญกับตัวนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยขากลับจากการใช้งานเนี่ยมันจะมีความสกปรกค่อนข้างที่จะสูงนะครับให้เราหมั่นดูตรงเพชรเกตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้บางยี่ห้อมันอาจจะเป็นแถบสีนะครับสีเขียวก็คือยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเป็นสีแดงก็คืออาจจะตันแล้วนะครับทีเนี้ยถ้ามันตันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทิศทางของน้ำมันนะครับที่จะมันจะวิ่งผ่านเข้าตัวรีเทิร์นนะครับมันก็จะวิ่งผ่านนะครับกรณีที่มันยังไส้กรองมันยังไม่ตันนะครับมันก็ยังวิ่งผ่านอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันขึ้นแถบสีแดงตรงเนี้ยนะครับตรงเกตนะครับก็แสดงว่าน้ำมันฟองตัวนี้มันเริ่มตันแล้วพอมันเริ่มตันทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับมันก็จะวิ่งย้อนกลับมาหาที่หัวเช็ควาล์วนะครับแล้วก็มันก็จะข้ามเช็ควาล์วกลับลงแทงได้เหมือนเดิมก็แสดงว่าณตอนนั้นน้ำมันไม่มีการกองแล้วก็คือมีสิ่งสกปรกเท่าไหร่ก็วนกลับลงแทงได้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้คอยสังเกตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมสำหรับคนที่ดีไซน์นะครับที่ใช้ในตัวรีเทิร์นฟิลเตอร์นะครับผมตัวรีเทิร์นฟิลเตอร์นี้อาจารย์ต้องคือมันต้องมีเลยใช่ไหมในคือควรจะมีคือมันควรที่จะมีครับพี่ควรที่จะมีเลยนะครับถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเนี่ยมีติดตั้งแน่ 100% แต่ถ้าเป็นระบบเล็กๆทางผู้สร้างเครื่องหรือว่าทางวิศวกรอาจจะไม่ได้ติดตั้งเข้าไปนะครับเพราะนั้นว่าถ้าติดตั้งเข้าไปมันก็เหมือนกับเป็นเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของ power unit นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ควรจะติดตั้งเพิ่มเนาะมันจะได้ลดใช่ใช่น้ำมันเฮลิกสกปรกแล้วก็ทำให้พวกซีนพวกอะไรมันเสียหายใช่ครับพี่ก็ไปเช็คกันดูนะว่ามีไหมเกี่ยวกับสอบถามนะครับเกี่ยวกับกองฟิลเตอร์นี่มันก็มีความละเอียดมีวัสดุอะไรก็หลายชนิดอีกใช่ไหมครับผมใช่ครับผมบางตัวก็เป็นแบบเป็นแบบผ้านะครับบางตัวก็จะเป็นงานสแตนเลสถักถ้าเป็นสแตนเลสถักก็เราก็ยังคงล้างได้อยู่นะครับถ้าเป็นแบบผ้าไฟเบอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะตันแล้วก็คือต้องทิ้งนะครับครับถ้าเป็นผ้านี่ก็ต้องทิ้งเลยแต่ว่าเป็นสไตเลสนี่ก็ทำความสะอาดได้ใช่ครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกงานของพวกงานสายนะครับงานสายเฮลิกเนี่ยสายตัวนี้ก็บางที่ก็จะเจอปัญหาในเรื่องของสายแตกนะครับฟิตติ้งหลวมหรือว่ามีน้ำมันซึมออกมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกเลือกตามหน้างานที่เราใช้งานได้เลยนะครับจะให้ดูในส่วนของหัวสายเป็นหลักว่าหัวสายเป็นแบบไหนนะครับเพชเชอร์ที่เราใช้งานเนี่ยที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายโฮสต์พวกเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการแม็กเพชเชอร์สูงเท่าไหร่นะครับถ้าในระบบเฮลิกจริงๆก็เต็มที่ก็อยู่ประมาณ200บาร์ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับนอกจากจะเป็นพวกสายโฮสต์ที่เขาไว้ใช้เทสแรงดันนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นแม็กเพชเชอร์ที่700บาทนะครับรีเทิร์นฟิลเตอร์โอเคสำคัญเลยนะครับผมยังต้องต่อเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของงานกระบอกไฮดรอลิกนะครับก็บอกไฮดรอลิกนะครับมันก็จะมีแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบในส่วนของที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็จะเป็นพวกประเภทงาน4เสาเนาะ4เสาเนี่ยมันก็สามารถตัดต่อสโตกได้นะครับตามความต้องการของหน้างานนะครับผมแล้วก็จะมีแม็กเพชเชอร์ที่รองรับได้อยู่ที่ประมาณ210บาทนะครับแล้วก็เป็นงานต่อมานะครับก็คือจะเป็นงานบางคนก็จะเรียกว่าเป็นงานกระบอกโมบายนะครับ building building cylinder นะครับก็คือจะเป็นงานเชื่อมท้ายนะครับก็จะพบเห็น
ในพวกงานรถแมคโครรถที่อ้อยประมาณนี้นะครับกระบอกตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ heavy duty ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมบางที่ก็เอาไปติดเป็นกระบอกเท้าช้างนะครับเป็นพวกรถเคนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นแบบกระบอกไฮโดรลิกคอมแพคนะครับเป็นกระบอกช็อตสโตกนะครับก็ที่เลือกใช้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของพวกลายผลิตหรือว่างานแคมป์ต่างๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูว่ากระบอกสูบที่เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับมันจะมีรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างนะครับกระบอกไฮดรอลิกนะครับที่เป็นแบบมาตรฐานที่นิยมใช้ในโรงงานทั่วไปนะครับก็จะมีโครงสร้างไม่ค่อยซับซ้อนมากนะครับตัวนี้ตัวกระบอกตัวนี้มันจะทำแรงดันที่รองรับเพรสเชอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ70บาร์นะครับที่เป็นโลว์เพรสเชอร์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไฮเพรสเชอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ210บาร์นะครับตัวนี้มันจะตัวนี้มันจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตั้งแต่32มิลลิเมตรนะครับจนถึงใหญ่สุดอยู่ที่250มิลลิเมตรนะครับความยาวของสโตกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่10มิลนะครับจนถึง2เมตร50นะครับถ้ายาวกว่านี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับอาจจะเลือกเป็นงานกระบอกแบบพิเศษออกไปอีกทีนึงนะครับกระบอกสูบแบบก้มนะครับที่พบเยอะมากเลยก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็พวกงานในรถโมบายนะครับพวกรถเครนเรือเครื่องบินรถขุดเจาะอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถรับแรงดันได้สูงสุดที่350บาทนะครับในรุ่น High Pressure นะครับตัวนี้ถามว่าทำไมมันถึงเหมาะกับพวกงานรถเครนเรือนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยกระบอกตัวนี้มันจะติดตั้งในแนวองศานะครับผมเขาก็เลยนิยมเอามาใช้กับพวกรถโมบายนะครับขนาดที่ทำได้นะครับก็อยู่ที่32มิลนะครับจนถึง600มิลนะครับช่วงชักของสโตกนี่ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10มิลจนถึง2002,500นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นกระบอกสูบแบบคอมแพคนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานออโตเมชันนะครับในลายผลิตนะครับเป็นพวกงานแคมป์งานจิกนะครับเป็นต้นนะครับโครงสร้างของกระบอกชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะรองรับเพรสเชอร์นะครับที่70บาร์นะครับแล้วจะมีช่วงชักสโตกเนี่ยที่ไม่ยาวมากนะครับบางที่ก็จะเรียกว่าเป็นแบบกระบอกแบบช็อตสโตกนะครับผมกระบอกตัวนี้สามารถติดตัวเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าติดลีดได้ในตัวด้วยนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูนะครับว่าคอนโทรลวาล์วที่เราใช้ในโรงงานเนี่ยที่เป็นวาล์วแบบ4ทับ3นะครับที่หน้าคอนโทรลวาล์วที่เราใช้นิยมกันใช้มากที่สุดนะครับหรือว่าเป็นภาษาศัพท์เรียกนะครับว่าบางคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าวาล์ว342นะครับนะครับเป็นวาล์ว342นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นวาล์วออคอร์ดบ็อกซ์นะครับจุดที่เราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าวาล์วแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแบบไหนนะครับเราจะสังเกตตัวตำแหน่งตรงกลางของวาล์วนะครับก็คือจะสังเกตที่ตัวนี้นะครับความหมายของออคอร์ดบ็อกซ์มาจากไหนนะครับก็คือจะสังเกตว่าตรงช่องกลางเนี่ยมันจะมีตัวอักษรที่เป็นA B P T ทุกตัวเลยนะครับทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นปั๊มนะครับปั๊มก็จะสร้างอัตราการไหลวิ่งเข้ามาในลาย P นะครับผม P ไปไหนไม่ได้นะครับถูกบล็อกไว้นะครับแล้วก็ T ก็ไปไม่ได้ก็ถูกบล็อกไว้เหมือนกัน A ก็บล็อก B ก็บล็อกนะครับ P
มันก็เลยเป็นคำนิยามของว่าวาล์วแบบ 4/3 ตำแหน่ง all port box นะครับส่วนตัวที่2นะครับวาล์ว 3/4/3 นะครับก็เหมือนกันครับผมก็ให้สังเกตที่ตำแหน่งกลางนะครับวาล์วแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวาล์ว all port open นะครับก็คือสักครู่นะครับก็คือตำแหน่ง P A แล้วก็ B แล้วก็ T เนี่ยเป็นการเชื่อมกันถึงกันหมดหรืออาจจะมองเป็นในรูปของตัว head นะครับก็เลยเป็นนิยามความเรียกว่าเป็นวาล์วแบบ all port open นะครับช่องกลางเชื่อมต่อกันหมดนะครับส่วนตัวที่3นะครับเป็นวาล์วแบบ3/4/4นะครับก็คือP box นะครับ P ไปไม่ได้นะครับถูกบล็อกไว้อยู่ AB นะครับมีการเชื่อมต่อถึงกันนะครับก็เรียกตัวนี้จะเรียกว่า P box AB to T นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับที่เราจะพบเห็นกันมากนะครับก็คือจะเป็นวาล์ว3/4/6แล้วก็3/4/60นะครับ3/4/60นี่มันจะเป็นวาล์วเมนสเตทที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับผม3/4/60เนี่ยตำแหน่ง P นะครับ P ก็จะวิ่งถึง T ได้นะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างพอร์ต P กับพอร์ต T นะครับส่วน AB เนี่ยก็คือจะถูกบล็อกกันไว้นะครับก็จะเป็นคำเรียกว่า PTo-T นะครับ AB box นะครับถามว่าทำไมเราถึงวาล์วเนี่ยทำไมมันถึงนิยมใช้ใน4แบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีออปชันในการเลือกใช้งานนะครับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นวาล์ว3/4/2นะครับอาจจะใช้คอนโทรลในกระบอกหลายตัวนะครับแต่ว่าทำงานไม่พร้อมกันสแต็กวาล์วอาจจะมากกว่า1นะครับจนถึง2 3 4 5นะครับแล้วแต่ว่าการดีไซน์ของวิศวกรของแต่ละคนนะครับ3 4 3เหมาะกับการใช้งานยังไงเหมาะกับการใช้งานที่มีกระบอก1ตัวนะครับแล้วก็ต้องการบล็อกตำแหน่งของกระบอกให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าตำแหน่งใช้งานล่าสุดนะครับโดยวาล์ว3/4/3เนี่ยอาจจะเอาไปต่อกับหลังตัว Pilot Check Valve นะครับเพื่อที่ทำให้ตัว Pilot Check Valve เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนตัว3/4/4นะครับก็เหมาะกับงานที่ต้องใช้กระบอกหลายตัวเหมือนกันวาล์วหลาย Stack นะครับต้องการให้กระบอกเนี่ยมีการหยุดในตำแหน่งที่เราใช้งานล่าสุดนะครับก็คือว่าหยุดกับที่นะครับโดยเอาไปต่อกับตัวเพลอร์ชิปวาล์วอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือก็เหมาะกับงานใช้กับกระบอก1ตัวเหมือนกันนะครับผมโดยที่ว่าอาจจะใช้เป็นในแนวกระบอกในแนวราบนะครับไม่มีองศานะครับอาจจะกระบอกตัวนั้นอาจจะแบบว่าเข้าสุดออกสุดนะครับก็คือไม่ซีเรียสในการค้างตำแหน่งนะครับผมอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของวาล์ว 4/3 นะครับ 4/3 ก็คือบางคนก็จะเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นวาล์ว 4/3 นะครับก็คือคำว่า4เนี่ยมันก็คือมาจาก4จุดตัดนะครับ4จุดตัดก็คือตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับส่วนคำว่าที่3ส่วนคำว่า3นะครับก็มาจากช่องของวาล์วนะครับก็คือจะเป็น1 2 3นะครับก็เลยเป็นคำเรียกว่าวาล์ว 4/3 นะครับผมเราอ่านสัญลักษณ์ที่เนมเพลทของวาล์วอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าบางวาล์วที่แบบมีการใช้งานมานานๆนะครับใช้
้งานมานานๆแล้วเนมเพจหายทาสีทับนะครับไม่มีข้อมูลเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มาสังเกตที่ที่ตัววาล์วนะครับอีกทีนึงนะครับว่าวาล์วเรามีลักษณะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นวาล์ว 4/3 ดับเบิลคอยนะครับส่วนที่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นวาล์วออพอร์ตบล็อกออพอร์ตโอเพ่น P บล็อก AB to T หรือว่าเป็น P to T AB บล็อกตรงนี้อาจจะใช้ในส่วนของช่างอินเจเนียร์นิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะใช้ควันบุหรี่เป็นตัวเป่าบางคนอาจจะใช้สายลมนะครับเป็นตัวเป่านะครับหรือว่าบางคนอาจจะสังเกตในส่วนของลักษณะการใช้งานก็สามารถสันนิษฐานได้เหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะเจอบ่อยเหมือนกันที่เนมเพจมันหายใช่แล้วก็ไม่รู้จะเช็คยังไงว่าอันนี้มันเป็น 4/3 อะไรหรือว่าอะไรเนี่ยได้เป็น all port box ไหมหรือเป็นแบบอะไรนะ P2 box 2 AB ต่างๆครับขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกรณีที่ต้องซื้อวาล์วประเภทนี้ครับมาเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดว่ารายการที่เราซื้อมาไม่ใช่ยี่ห้อเดิมที่ติดตั้งมันสามารถใช้ประกอบแทนตัวเดิมคือกำลังจะถามว่ามันเป็นมาตรฐานในการจุดเชื่อมต่อเหมือนกันไหมครับในแต่ละยี่ห้อครับโอเคครับทีนี้นะครับผมจะให้ดูหน้าวาล์วนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับคำถามเมื่อกี้เนาะหน้าวาล์วที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นแบบวาล์วไซส์นะฮะจะเรียกเป็นขนาดของวาล์วแล้วนะครับก็คือจะเป็นแบบขนาด NG6 นะครับนะครับ NG6 เนี่ยหน้าวาล์วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับทีนี้ถามว่ามาตรฐานของวาล์วนี่เหมือนกันทั้งหมดไหมหน้าวาล์วช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือจะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าความหนาของชั้นวาล์วความหนาของตัวโซลิโนยด์วาล์วนะครับก็คือความหนาของตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันที่ตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็คืออาจจะมีความหนาที่สูงต่ำที่ไม่เท่ากันนะครับแต่หน้าวาล์วก็คือจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือสามารถใช้แทนกันได้ทุกยี่ห้อนะครับถ้าเป็นวาล์วขนาดไซส์ NG6 นะครับเพราะว่าวาล์วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ4ไซส์นะครับ4ไซส์เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งตามโฟเลตหรือว่าอัตราการไหลของวาล์วนะครับแต่ละตัวว่าจะสามารถรองรับอัตราการไหลได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องสรุปตรงคอนโทรลวาล์วที่นิยมใช้ให้หน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่5ชนิดว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนและเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ต้องได้พักดื่มน้ำแป๊บนึงนี่ครับสรุปตัวเนาะอีกครั้งก็อย่างเช่นวาล์ว342นะครับตัวนี้นะครับออพอร์ตบล็อกเนาะก็จะเหมาะกับงานใช้คอนโทรลกระบอกหลายตัวนะครับวาล์วหลายสแต็กนะครับเพราะว่าการทิศทางการวิ่งของน้ำมันเนี่ยมันจะถูกปิดนะครับเราก็สามารถเลือกคอนโทรลวาล์วตัวที่1ตัวที่2 3 4ได้ตามที่เราออกแบบไว้นะครับเหมาะกับวาล์วหลายสแต็กโอเคครับกระบอกหลายตัวใช่ส่วน3 4 3นะครับทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับเป็นรูปตัว H นะครับก็เหมาะกับงานกระบอกที่ใช้กระบอก1ตัวนะครับในการขับแมคานิกให้ขึ้นลงนะครับแล้วก็เหมาะกับการต้องการให้กระบอกเนี่ยหยุดในตำแหน่งที่เราต้องการหรือใช้งานล่าสุดแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปต่อกับตัวไพลอตเช็คได้นะครับผมเหมาะสำหรับงาน1กระบอกเนาะแล้วก็หยุดในตำแหน่งที่เราต้องการเนาะนะครับใช่ครับแบบที่3แบบที่3นะครับมันเป็นยาวลด
แบบที่3เนี่ยก็คือจะเหมาะกับการคอนโทรลกระบอกมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องการให้กระบอกเนี่ยหยุดอยู่กับที่ในตำแหน่งที่เราใช้งานล่าสุดนะครับวาล 3cc นะครับเพราะว่าทิศทางวิ่งเข้ามาจะหยุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถเอาไปต่อ pilot check ได้ด้วยนะครับต่อมา3 4 5ใช่ไหมครับอ๋อนี่3 4 4อยู่3 4 5เนี่ยจะไม่ค่อยพบเห็นกันมากเท่าไหร่ครับมันจะข้ามมาเป็น3 4 6เลยครับผมครับผม4 6เนี่ยก็เหมาะกับงานกระบอกที่ติดตั้งในแนวราบนะครับไม่มีองศาไม่มีแนวตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่ากระบอกเนี่ยต้องหยุดอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับใช้กับกระบอกไฮบริด1ตัวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกให้อาจารย์ต้องดื่มน้ำเลยสักนิดนึงเนาะดูแล้วน่าจะร้อนเลยวันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์ต้องดื่มน้ำสักแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่อนุสรนี่น่าจะมีของรางวัลแจกไม่เอ่ยรู้สึกเหมือนมีใช่แล้วครับผมเรามี2รางวัลนอนช่วงเบรกรางวัลคืออะไรครับพี่เกศขอแซมเปิ้ลอันนี้เราจะพักเบรกแจกรางวัลกันใช่ไหมคะใช่แล้วมันรอบนี้คืออะไรเอ่ยเป็นกระเป๋าเป้นะคะใบใหญ่มากสีเทาสวยงามใส่ของอยากได้อะค่ะเบรกนี้เดี๋ยวเราจะแจกกัน2รางวัลก่อนนะคะคำถามก็จะเป็นจากในสไลด์เมื่อกี้ค่ะถ้าเหมือนว่าใครตั้งใจฟังก็น่าจะตอบคำถามได้อยู่นะคะนี่กระเป๋านะคะใส่ของได้เยอะเลยถามคำถามแรกกันเลยไหมพี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเห็นว่ารูปกระเป๋ายังไม่ค่อยชัดไหนฮะให้พี่เก็บเดี๋ยวต้องปิดให้พี่ต้องกดหยุดหน้าจอก่อนไหมเดี๋ยวให้พี่เก็บรูปใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัดเจนนะโชว์อีกทีนะครับผมหมุนตัว3รอบเหรอครับกระเป๋าเป้ใบสีเทาใส่โน้ตบุ๊กได้ไหมมี2ชั้นนะคะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่โทรศัพท์ได้ใส่ปั๊มไฮดรอลิกได้ไหมนี่ใส่เสื้อผ้าก็ได้ใส่เสื้อผ้าไว้กักตัวนะกักตัวจะดีไหมพี่แล้วตอบคำถามนี่คือให้ตอบเป็นแชทหรือว่าเลือกตอบมาทางไมค์เลยครับให้ตอบทางไมค์เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าคนไหนที่ว่าตอบก็คือเปิดไมค์ได้เลยนะคะโอเคครับผมเริ่มที่คำถามแรกนะคะเราจะถามว่าส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกมีอะไรบ้างอยู่ในสไลด์เมื่อกี้เลยค่ะคุณครูแล้วผ่านไปช่วงต้นๆเลยนะส่วนประกอบของไฮดรอลิกก็มีหลายตัวเหมือนกันองค์ประกอบไว้นะนะมี5ส่วนนะครับนี่ค่ะใครเอ่ยมีดีมีมอเตอร์กรุ๊ปเนาะปั๊มกรุ๊ปวาล์วกรุ๊ปฟิลเตอร์กรุ๊ปแล้วก็ไซเลนเดอร์กรุ๊ปครับโอ้โหเป๊ะเลยครับผมได้เรียงเป๊ะถูกตามสไลด์เลยแล้วครับผมแล้วบอกว่าขอดูหน้าหน่อย โอเคเดี๋ยวเมธีพิมพ์ชื่อที่อยู่ไว้ในแชทได้เลยนะคะเบอร์โทรด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวส่งของรางวัลไปให้นะคะครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับผมเข้ามานี่ก็เข้ามาไวมากเลยตั้งแต่ทักทายพี่ฉลองก่อนแฟนพันธุ์แท้เราพี่ฉลองสวัสดีค่ะฉลองไม่ได้ยินเสียงพี่เลยแต่พี่เปิดไมค์อยู่วันนี้พี่ปีชามาไหมครับผมปีชารับแรงมุกดาหารมีนะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่มีพี่เบบีชาอยู่เมื่อกี้พี่เห็นอยู่รับ
โรงงานลูกหลานสีตังอยู่ในเครือสีตังนะเนาะเป็นโรงงานผลิตยางแท่งคือปีชาอันอันได้สกอร์001รู้สึกน่าจะใช่แต่ไม่มีกล้องขึ้นครับผมอ๋อปีชาได้สกอร์0อ่าใช่โอเคครับเอาเห็นอะไรครับผมต่อเลยครับต่อไปเป็นคำถามที่2นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคำถามที่2ถามว่าปั๊มไฮดรอลิกมีกี่ชนิดมีแบบไหนบ้างนะคะเปิดไมค์ก่อนนะคะใครตอบได้ติ๊กตอกปั๊มมีกี่ชนิดมี3ชนิดครับใครใครเอ่ยครับครับมีวัชราไหมใช่ครับมีเป็นเกียร์ปั๊มครับเป็นปั๊มแล้วก็ไพสตันคอมแพคโอ้3ชนิดเกียร์ปั๊มเบรกปั๊มแล้วก็พิสตันปั๊มสุดยอดเลยครับผมเรียงก็เป๊ะเลยชนิดตามที่เราขอดูหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอดูหน้าด้วยอะค่ะเผื่อเจอที่ไหนจะได้ทักทายกล้องกล้องขัดข้องหาพี่ครับพอดีโน้ตบุ๊กไม่มีกล้องครับพลาดเลยพี่ไม่ได้เห็นหน้าลูกค้าเลยอ่ะไม่ได้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของพี่เลยพี่ชื่อชื่ออะไรนะครับพี่แนะนำตัวนิดนึงวัชระครับวัชระพี่วัชระครับวัชระจากที่ไหนนะคะ ICF ครับ ICF วันพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้ด้วยนะคะครับผมกับลูกค้าทั้งสองท่านมากเลยค่ะงั้นอาจารย์ต้องพร้อมยังครับผมจะต้องดื่มน้ำกี่แก้วแล้วครับเมื่อกี้แล้วเราไม่ให้ลูกค้าพักเบรกบ้างหรอ คนละ3นาทีเดี๋ยวสักอีก3นาทีก็ได้เนาะเริ่มอาจารย์ต้องก็เตรียมสไลด์ทางก็ได้ครับให้พี่ก็ได้พักกันนิดนึงที่ในกลุ่มแชร์วิศวกรรมรู้สึกวันนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามา10กว่าคนเนี่ยนะพี่เอกใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้ที่ดูมีประมาณ16คนแล้วค่ะต้องนี่ไงพี่วิชามาแล้วเนี่ยนี่พี่วิชาแล้วพี่วิชาสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วงั้นอาจารย์ต้องเดี๋ยวอาจารย์ต้องก็ดูเวลาตามสมควรสักอีก 2-3 นาทีก็เริ่มก็ได้นะครับผมได้ครับผมพี่ช้าสุดครั้งรอบก่อนมีได้ของรางวัลของรางวัลยังไม่ถึงพี่วิชาเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับพี่วิชาครับผมครับนี่แอบตกใจนิดหน่อยว่าทำไมของยังไม่ถึงกะว่าจะเอาไปให้กับมือครับนี่แสดงว่าต้องของชิ้นนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่เลยครับผมก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเราจะมีค้างเงินที่สไลด์ตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นมาตรฐานนะครับของขนาดของวาล์วนะครับผมแล้วก็จุดที่สังเกตได้เลยนะครับว่าวาล์วนะครับที่มีรูปหน้าตักตรงนี้นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตักนะครับถ้าแบบว่าในกรณีที่โซโลนอยด์วาล์วนะครับมันไม่มีเนมเพลตนะครับหรือว่ามันถูกทาสีทับไปแล้วนะครับก็ถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตักตรงนี้นะครับก็จะเป็นวาล์วขนาด NG6 นะครับผมตัวนี้คือเป็น ISO เลยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จะเป็น NG6 อย่างนั้นไหมครับอาจารย์ต้องใช่ครับผมทีเจอบ่อยมากที่เราไม่รู้ว่าเป็นวาล์วไซส์ไหนต่อมานะครับไซส์ของวาล์วนะครับคือจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบมุมแมลงนะครับผมก็คือจะเป็นขนาดวาล์วนะครับของ NG10 นะครับคือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับก็คือจะเป็นมาตรฐานนะครับของวาล์วไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพาร์ตอาชุนเล็กหลอดลูโปเมติกนะครับหรือว่าจะเป็นพวก
ในแบรนด์ต่างๆนะครับก็คือมาตรฐานของวาล์วเนี่ยจะใช้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมานะครับถ้าเป็นในรูปลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเป็นวาล์วไซส์ NG 16นะครับแต่ที่เนี้ยไซส์ NG 16เนี่ยกับไซส์ NG 25เนี่ยลักษณะนะครับการลักษณะของรูวาล์วนะฮะก็คือจะคล้ายๆกันแหละก็ให้เราอาจจะใช้เป็นเครื่องมือวัดนะครับหรือจะใช้เป็นพวกเวอร์เนียร์นะครับให้ลองคีบดูในส่วนของไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับว่ามันได้ตามตัวเลขนี้หรือเปล่านะครับ92นะครับกับ60กับ 69.8 นะครับในกรณีที่ที่ผมแจ้งไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือวาล์วไม่มีเนมเพลทแล้วนะครับผมเพราะว่าวาล์วตัวนี้จุดเยื้องของมันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับผมเดี๋ยวพี่เกียรติเดี๋ยวเราเอาหน้านี้ไปแปะไว้ในกลุ่มหน่อยเนาะเวลาจะได้มาดูกันวันหลังได้ว่าถ้าเราไปหน้างานแล้วเราไม่รู้ว่าวาล์วเป็นแบบไซส์ไหนนะพี่ต้องเนาะเราก็สามารถใช่ครับเดี๋ยวแปะความรู้นี้ไว้ในกลุ่มหน่อยนะครับพี่เกียรติใช่ได้เปิดดูได้มีหลายชนิดเหมือนกันใช่ขอบคุณครับผมต่อมานะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าวาล์วเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่4ไซส์เนาะก็บางคนจะเรียกเป็น C top 3 NG 6ก็คือหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับวาล์วตัวนี้ข้อแตกต่างนะครับทำไมมันถึงมีหลายขนาดนะครับเพราะว่าวาล์วแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะรองรับฟลูเรทอัตราการไหลนะครับต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นตัววาล์ว NG 6นะครับก็จะรองรับอัตราการไหลของน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ Qmax อยู่ที่ประมาณ100ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้มันก็จะแบ่งออกไปอีกนะครับว่าเป็นเกจวาล์วของยุโรปแล้วก็เกจวาล์วของงานเอเชียนะครับก็แล้วแต่มาตรฐานออกไปอีกบางที่นะครับถ้าเป็นวาล์วของยี่ห้อที่ค่อนข้างมีความยอมรับค่อนข้างที่สูงนะครับอย่างเช่นพวกงานเล็กหลอดนะครับหรือว่าเป็นของแบรนด์ดูโปรเมติกอะไรพวกนี้นะครับมาตรฐานเขาก็จะสูงขึ้นไปอีกก็คืออาจจะไซส์เดียวกันนะครับ NG 6แต่ว่าอาจจะรองรับอัตราการไหลเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นประมาณ120ลิตรต่อนาทีนะครับผมต่อมานะครับก็คือจะเป็นไซส์วาล์ว C top 5หรือ NG 10นะครับตัวนี้ก็จะรองรับอัตราการไหลนะครับอยู่ที่ประมาณ150ลิตรต่อนาทีนะครับลักษณะหน้าวาล์วลายหน้าสเปดนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นรูปมุมแมลงนะครับที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้จะเป็น C top 7หรือ NG 16นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าขยับขึ้นเป็น NG 16แล้วทำไมถึงมีวาล์ว2ตัวซ้อนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวาล์วขนาดเล็กนะครับก็คือจะใช้ไฟฟ้านะครับเป็นตัวจ่ายนะครับเป็นตัวจ่ายที่คอยนะครับสปูลก็จะมีการวิ่งสลับห้องตำแหน่งนะครับผมก็คือจะให้น้ำมันออกฝั่ง A หรือ B นะครับก็จ่ายไฟไปที่คอยที่เราต้องการนะครับแต่ทีนี้พี่ต้องคะน้องขอขัดหน่อยค่ะสักครู่ค่ะพี่ต้องได้ไหมคะถ้าแต่ละรุ่นนะคะพี่ต้องถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยค่ะเขาระบุเป็นรุ่นสมมุติตัวนี้แม็กสุดที่300ลิตรต่อนาทีนะคะพี่ต้องถ้ากรณีที่เรานำไปใช้ที่มีอัตราไหลสูงกว่า300ค่ะพี่ต้องมันจะส่งผลทบต่อสินค้าเรายังไงได้บ้างคะพี่ก็1นะครับก็ถ้าเราเลือกวาล์วที่ไม่แมทกับอัตราการไหล
นะครับกรณีอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันถูกดีไซน์ไว้บอกว่ารองรับไปที่300ลิตรต่อนาทีแต่ทีเนี้ยเราเอาไป assembly ประกอบในงานที่มันมีอัตราการไหลที่500ลิตรต่อนาทีนะครับตัวเนี้ยหนึ่งแหละผลเสียเลยก็คือตัววาล์วนะครับจะร้อนนะครับแล้วก็ช่องน้ำมันตัวเนี้ยนะครับมันจะถูกรีดจาก500ลิตรต่อนาทีเนี่ยวิ่งผ่านช่องน้ำมันตัวเนี้ยถ้าตัวเนี้ยมันรองรับได้ไม่พอนะครับมันจะเกิดเสียงดังนะครับในระบบของเราทันทีนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับเพราะว่าวาล์วตัวเนี้ยมันจะถูกนั่งด้วยโอริงนะครับอยู่ประมาณ4จุดนะครับอยู่ใต้ชั้นวาล์วพวกนี้โดยทั่วไปนะครับโอริงที่อยู่ตามชั้นวาล์วเนี่ยถ้าเราไม่รีเควสไปแบบพิเศษนะครับมันก็จะเป็นแมทเทียลของโอริงที่เป็น NBR นะครับ NBR ก็จะรองรับได้อยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาไม่น่าจะเกินนี้นะครับแต่ว่าก็พยายามอย่าให้อุณหภูมิมันเกินนี้เพราะว่างานไฮดรอลิกนะครับมันจะมีทั้งความร้อนที่มันสะสมอยู่แล้วก็เพรสเชอร์นะครับที่มันมากับระบบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เลยก็คือจะเป็นข้อเสียนะครับถ้าเราเลือกโฟลิทไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีลูกค้าถามมาว่าเรื่องของโซนในวาล์วมันร้อนหรือว่ามีน้ำมันรั่วที่วาล์วเนาะก็คือใช่ครับอาจารย์ต้องบอกว่าเราต้องไปเช็คก่อนว่าตอนนี้วาล์วเราเนี่ยเป็นแบบไซส์ไหนก่อนเนาะเป็น NG NG16หรือเป็น NNG อะไรเนาะแล้วคราวนี้ก็เช็คโฟเลตว่าโฟเลตที่เข้าโซนไอวาล์วเราเนี่ยมันเกินค่าแม็กซิมัมของวาล์วรุ่นนั้นไหมครับเรื่องของขนาดวาล์วเรื่องการวัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในกลุ่มอย่างนั้นอาจารย์ต้องแล้วก็ใครได้ไปเช็คกันว่าตอนนี้ของเขามันโฟเลตมันเกินค่าแม็กไหมนะครับผมครับเพราะบางทีวาล์วตัวเดิมแต่เปลี่ยนปั๊มใช่ไหมพี่ต้องเปลี่ยนปั๊มไฮดรอลิกโฟก็เพิ่มขึ้นครับโอเคได้ครับอันนี้ก็ได้ตอบคำถามไปในคำถามที่มีมาเนาะโอเคครับอาจารย์ต้องต่อเลยครับครับทีนี้ผมจะอธิบายในส่วนนี้นะครับก็คือทำไมวาล์วที่มีโฟเลตเยอะๆเนี่ยทำไมถึงมีวาล์วซ้อนกันถึง2ตัวนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ผมมีอธิบายไปนะครับคือวาล์วตัวเล็กเนี่ยก็คือสามารถใช้ไฟฟ้าในการจ่ายโซลีนอยด์นะครับแล้วก็จะมีสปูลก็สามารถขยับได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นวาล์วที่มีขนาดมากกว่า300ลิตรต่อนาทีนะครับสปูลนะครับของวาล์วนะครับมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่มากมันจะใช้กระแสไฟนะครับมาจ่ายมันก็ไม่ทำงานนะครับมันต้องใช้สัญญาณนะครับสัญญาณก็คือเอาไฟมาจ่ายที่วาล์วโซลีนอยด์วาล์วตัวที่อยู่ด้านบนนะครับพอจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับก็จะวิ่งผ่านช่อง A กับ B นะครับ A ก็จะส่งน้ำมันนะครับสัญญาณเป็นไพลอตนะครับมายิงสปูลของวาล์วตัวใหญ่แทนนะครับแทนการที่เราจะจ่ายไฟฟ้าโดยตรงนะครับเพื่อยิงสปูลเพื่อให้มันขยับไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการการทำงานของวาล์วที่เป็นแบบเมนสเตทก็คือจะเป็นวาล์วขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะเป็นลักษณะการทำงานเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าอีกอย่างนึงในกรณีที่ลูกค้าจะสั่งซื้อเป็นสแปร์พาร์ทนะครับก็จะสังเกตว่า2ตัวเนี้ยมันจะมีเนมเพลทนะครับที่ตรงนี้กับตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้เก็บรายละเอียดในเพจตรงนี้กับแล้วก็ด้านบนมานะครับมันถึงจะสามารถเอาไปใช้แทนตัวเดิมได้นะครับผมต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นขนาด NG25 นะครับจะรองรับอัตราการไหลได้ที่ประมาณ500ลิตรต่อนาที
ลักษณะการทำงานก็เหมือนกันกับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับวาล์วแบบนี้ก็บางคนก็จะเรียกเป็นเมนสเตทวาล์วนะครับเป็นวาล์วขนาดไซส์ใหญ่นะครับก็จะพบเห็นในพวกงานกระบอกที่มีไซส์น่าจะ150มิลขึ้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเลมิเตอร์ของรูในของกระบอกนะครับจะพบเห็นวาล์วลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นพวกเครื่องเทสนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ C-top 10 NG32 ก็คือในบรรดาวาล์วที่เป็นวาล์วคอนโทรลตัวนี้ก็คือจะเป็นใหญ่สุดแล้วนะครับสามารถรองรับอัตราการไหลได้ถึง1,100ลิตรต่อนาทีนะครับลักษณะการทำงานก็เหมือนกันที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ใช้แรงดันจากโซลีนอยด์วาล์วตัวเล็กนะครับมายิงสปูลให้วาล์วตัวใหญ่ทำงานนะครับแทนที่จะมีการจ่ายไฟนะครับจะสังเกตว่าวาล์ว 4/3 นะครับมีขนาดที่เล็กมากส่วนวาล์วตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับวาล์วแต่ละตัวมันก็จะเหมาะกับการดีไซน์ออกแบบนะครับของผู้สร้างเครื่องนะครับแล้วก็วิศวกรนะครับก็ให้หยิบจับมาใช้ได้เลยนะครับก็จะอ้างอิงจากอัตราการไหลของปั๊มเป็นหลักนะครับถ้าเราใช้ปั๊มที่มีโฟเลตที่ค่อนข้างที่จะน้อยอย่างเช่น60ลิตรต่อนาที70ลิตรต่อนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูขนาดของวาล์วแต่ละไซส์นะครับว่ามันเหมาะสมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนนี้ไม่แน่ใจมีพี่ๆคนไหนมีคำถามที่สงสัยบ้างไหมครับผมหรือว่าถ้ามีก็พิมพ์ไว้ในแชทกระดานนะพี่ต้องเนาะเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อมูลพวกนี้เราเอาไปแปะไว้ในกลุ่มเนาะพี่ต้องได้เลยครับส่วนใหญ่เราบางทีเนมเพจจะหายบ่อยมันจะไม่ค่อยมีเนมเพจมันใช้ไปนานๆแล้วใช่เพราะว่าอายุการใช้งานของวาล์วพวกนี้นะครับถ้าเรามีการดีไซน์ที่แมทกับลายวงจรแล้วเนี่ยอายุของระบบไฮดรอลิกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแน่นอนนะครับถ้าเลือกถูกต้องนะเลือกอาจารย์ใช่เรากับกระบอกได้ถูกต้องก็พี่แต่พี่คนไหนจะปรึกษาหลังไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องเนาะได้เลยครับผมตั้งแต่ออกแบบทางไฮดรอลิกจนถึงเลือกกระบอกได้เลยครับโอเคต่อมานะครับผมเราคุยกันเรื่องวาล์วไปแล้วนะครับทีเนี้ยผมก็จะมีลายวงจรนะครับคร่าวๆให้กับทางพวกพี่ดูนะครับว่าทำไมเราถึงมีวาล์วซิมโบลเนี่ยถึง 3-4 ตัวนะครับ3-3 3-2 3-4 3-4-6 นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับตัวเนี้ยจะเป็นวาล์ว 4/3 นะครับแบบ all port open นะครับตัวนี้มันก็จะเหมาะกับงานกระบอก1ตัวนะครับก็คือทิศทางการไหลนะครับของน้ำมันก็คือจะมอเตอร์นะครับก็คือจะถูกสตาร์ทขึ้นนะครับผ่านวิ่งปั๊มตัวนี้ก็จะถูกดูดน้ำมันผ่านเช็ควาล์วนะครับผ่านตัววาล์วตัวนี้นะครับแต่ว่าวาล์วตัวนี้ก็คือมันจะเป็นออพอร์ตโอเพ่นนะครับออพอร์ตโอเพ่นเนี่ยน้ำมันก็ไปทั่วเลยนะฮะไปข้ามไปหมดเลยแต่ว่าไปแบบที่ไม่มีแรงดันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันถูกกับวนลงแท้งนะครับสัญลักษณ์ของแท้งก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของแท้งนะครับทีเนี้ยทำยังไงก็ได้นะครับกรณีในกรณีที่เราสตาร์ทมอเตอร์นะครับแล้วทำให้ตัวเพชเชอร์นะครับที่มันอยู่ในระบบเนี่ยเป็น0บาร์นะครับเพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้ในระบบเนี่ยมันมีการอั้นนะครับหรือว่าเป็นการโอเพชเชอร์
นะครับถ้าเราสตาร์ทแล้วสตาร์ทขึ้นมานะครับปุ๊บแต่ว่ากระบอกเรายังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับแต่ว่าแรงดันที่มันโชว์ในเพชเกตเนี่ย50บาร์100บาร์ก็แสดงว่าวงจรเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกของวาล์วแต่ละตัวไปนะครับมาดูลายวงจรตัวที่2นะครับก็จะเป็นวาล์วที่เป็นแบบ P2T นะครับ AB box นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็เหมาะกับการใช้งานกับกระบอก1ตัวนะครับผมก็จะแสดงเห็นว่าปั๊มตัวนี้มันมีการดูดน้ำมันนะครับแล้วก็ผ่านวาล์ว4/3นะครับก็จะวนกลับลงแทงค์นะครับก็จะทำให้ตัวแรงดันในพิชเกตตัวนี้เป็น0บาร์นะครับส่วนลายวงจรตัวที่3นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีกระบอกทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแต่ว่าชุดปั๊มคอนโทรลมีแค่1ตัวนะครับแล้วก็มีแอคเซสซอรีขึ้นมาเพิ่มด้วยก็คือในส่วนของเป็นถังสะสมแรงดันนะครับหรือว่าเป็น AQ monitor นะครับก็คือลักษณะก็คือจะเป็นปั๊มทำงานนะครับวิ่งผ่านตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นวาล์ว 4/2 นะครับไปไหนต่อวิ่งกลับลงมานี่นะครับกลับลงแท้งนะครับทำให้ไม่มีแรงดันในระบบนะครับทีนี้พอมันค้างที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งไปในทิศทางของลายเส้นนี้ต่อก็จะถูกลดในส่วนของตัวโฟเรตอัตราการไหลนะครับโดยที่มีโฟตัวนี้ต่อรอยออกมาตัวนะครับก็ไปอยู่ที่วาล์วตัวนี้จ่อไว้แล้วนะครับก็ไปไหนไม่ได้ก็ตันเหมือนกันก็แสดงว่าตัวนี้พิชเกตนะครับจะเป็น0บาร์นะครับก็วงจรตัวนี้ก็ออกแบบมาเหมาะสมกับการใช้งานนะครับมีพี่ๆท่านไหนไม่เข้าใจในการเลือกใช้ของอุปกรณ์วาล์วของสไลด์นี้ไหมครับเดี๋ยวรอให้พี่เขาดูสักแป๊บนึงก็ได้เนาะลองเผื่อว่าตรงนี้มันครับผมนี่คือมีแบบ2แบบมี3แบบใช่ไหมอาจารย์ต้องใช่ครับมี3แบบครับแบบที่1นี่มันจะเป็นงานลักษณะไหนครับอาจารย์ต้องก็อย่างแบบที่1นะครับจะสังเกตว่าหลังจากวาล์ว 4/3 ตัวนี้นะครับมันซ้อนอะไรต่อนะครับมันก็จะไปซ้อนในส่วนของตัวไพลอตเช็ควาล์วนะครับไพลอตเช็ควาล์วก็คือจะเป็น number 12นะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับไพลอตเช็ควาล์วก็จะทำหน้าที่บล็อกตำแหน่งนะครับไม่ให้แกนของกระบอกนะครับมีการเคลื่อนที่ได้นะครับครับพี่ต้องครับผมครับถ้าเป็นชุดยูนถ้าเป็นชุดยูถ้าเป็นชุด power unit 1ชุดอะครับครับควบคุม2ถึง3กระบอกนะครับพี่ครับแต่ละกระบอกทำงานไม่พร้อมกันครับพอจะมีวิธีแก้ไขไหมครับหมายถึงว่ามีของเก่าอยู่แล้วอยากจะทำ modify เพิ่มต้องไหมครับใช่ครับน่าจะหมายถึงว่าอย่างเช่นที่กระบอกมันขึ้นไม่พร้อมกันเลยนี่ครับแต่ว่าใช้งานจุดเดียวกันแล้วก็อยากให้ขึ้นพร้อมกันนะครับผมอยากให้ขึ้นพร้อมกันใช่เหมือนกับเครื่องยกเก๊ะครับผมอาจารย์ต้องที่กระบอกไพลอติก2อันด้านซ้ายขวาแต่ว่ามันขึ้นไม่พร้อมกันนะครับมันขึ้นแบบมันหน่วงเวลาอยู่นิดนึงครับผมพอจะทำเข้าใจแล้วก็ในกรณีที่มีกระบอก2ตัวเนาะกระบอกของเดิมเนี่ยมันขึ้นลงไม่พร้อมกันก็คือผมยกตัวอย่างลายวงจรตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะทุกคนเห็นปากกาผมนะครับจะลายวงจรตัวเนี้ยจะสังเกตว่าตรงนี้เป็น A นะครับนะครับคอยไฟ A คอยไฟ B ทีนี้ก็มีการสตาร์ทปั๊มตัวนี้นะครับ
น้ำมันก็จะไหลปึ๊บผ่านจ่ายคอยเอปึ๊บน้ำมันก็จะวิ่งผ่านเนี่ยมันจะมีจะสังเกตว่ามันจะมี3ทางตรงนี้นะครับพอมี3ทางตรงนี้น้ำมันมันก็จะถูกวิ่งล้านที่1นะครับออกมานี่นะครับเข้าล้านที่2วิ่งมานี่นะครับตัวเนี้ยถ้าในกรณีที่มันกระบอกมันเกิดการขึ้นลงไม่พร้อมกันนะครับเราจะใช้วาล์วอีกตัวนึงเข้ามาช่วยนะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนสับช่างก็จะเรียกว่าเป็นแบบวาล์ว flow divider นะครับมันจะเป็นวาล์วที่แบ่งอัตราการไหลของน้ำมันเนี่ยให้เท่าๆกันนะครับส่วนจุดติดตั้งเนี่ยก็พยายามติดตั้งให้อยู่ตรงกลางกับกระบอกตัวซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับโดยที่ลักษณะหน้าตานะครับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมสเก็ตให้ดูคร่าวๆนะครับผมเพราะมันน่าจะมีเหตุอย่างนี้บ่อยๆอาจารย์ต้องเนาะที่กระบอกใช้กับดันอย่างเช่นดันอะไรอย่างที่เป็น2ฝั่งเนาะซ้ายกับขวาแล้วขึ้นไม่พร้อมกันใช่ๆถูกต้องเลยครับพี่เกิดการอย่างการอะไรเนี่ยเราสมมติว่าลายนี้นะครับสมมติว่าน้ำมันวิ่งเข้านะครับวิ่งเข้าตัววาล์วนะครับวาล์วตัวนี้ด้านในเนี่ยมันจะมีตัวเฟืองนะครับเล็กๆไว้คอยแบ่งน้ำมันนะครับให้ผ่านอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะถูกวิ่งเข้านี่นะครับแต่ลายน้ำมันเนี่ยก็คือออกมาจากปั๊มเหมือนกันนะครับก็คือเข้า1ออก2นะครับวาล์วตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวาล์วแบบflow divider นะครับ flow divider มันจะมีอยู่ที่เป็นแบบสปูลนะครับแล้วก็เป็นแบบเฟืองนะครับตัวที่ทำงานได้ดีที่สุดก็คือจะเป็นแบบเฟืองนะครับแต่ณที่เนี้ยเราก็จะเลือกตามflow rate อัตราการไหลของปั๊มเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกใหญ่กว่าปั๊มมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็พยายามเลือกให้มันใกล้เคียงมากที่สุดอย่างเช่นตัวปั๊มตัวเนี้ยมันได้อยู่ที่100ลิตรต่อนาทีนะครับเราก็มาเลือกตัว flow divider ตัวนี้นะครับให้มันได้ที่100ลิตรต่อนาทีเหมือนกันนะครับเพื่อที่มันจะแบ่งน้ำมันออกให้ฝั่งละ50นะครับแล้วทีนี้มันก็จะช่วยลดปัญหาในการเคลื่อนที่ของกระบอกไม่พร้อมกันนะครับความแม่นยำมันก็จะได้อยู่ประมาณ 80-90% นะครับในการขึ้นลงนะครับอาจจะห่างกันไม่มากประมาณ3มิล4มิลนะครับผมในการเคลื่อนที่นะครับวันนี้ต้องติดก่อนที่จะถึง3ทางที่มันจะแบ่งน้ำมันเข้ากระบอกแต่ละอันใช่ไหมครับอาจารย์ต้องใช่ครับผมแล้วก็ตำแหน่งของตัว flow divider เนี่ยต้องติดอยู่กึ่งกลางของกระบอกนะครับกึ่งกลางหมายถึงว่าในตำแหน่งนี้นะครับสักครู่นะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับพี่แนนเพื่อที่จะลดระยะทางนะครับในการเดินทางให้มันเท่าๆกันนะครับก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็เอาตัวนี้ไปแก้ได้ต้องเนาะใช่ครับครับผมโอเคอ๋อเลยทีนี้พอเรารู้จากในเรื่องของอุปกรณ์ไฮดรอลิกมาก็คร่าวๆมาแล้วเนาะทีนี้ผมก็จะมากล่าวในส่วนของที่เราพบเจอกันเลยสำหรับวิศวกรหรือว่าช่างหน้างานนะครับปัญหาหลักๆของงานไฮดรอลิกนะครับพี่ก็จะมีในส่วนของอย่างเช่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็น1ความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามกับคู่มือในการใช้งานนะครับส่วนเบอร์น้ำมันเนี่ยที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีเบอร์32นะครับเบอร์46
เบอร์68นะครับหรือว่าอีกอย่างนึงให้เราสังเกตหน่อยตรงที่ว่าเวลาที่เราซื้อเครื่องจักรหรือว่าเรานำเข้าเครื่องจักรเนี่ยผู้ผลิตเครื่องจักรอยู่โซนไหนถ้าเป็นโซนยุโรปเนาะเขาก็จะดีไซน์ค่าน้ำมันค่าความเหนื่อยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่ำนิดนึงก็คือเบอร์32เพราะว่าต่างประเทศโซนยุโรปว่ามันก็จะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับทางโซนเอเชียบ้านเรานะครับท่านทางโซนเอเชียบ้านเราก็จะนิยมใช้นี่เลยครับ4668นะครับ46ก็จะเหมาะกับเป็นงานผลิตถังเขาผลิตใหม่นะครับเขาก็จะใช้ความหนืดที่ประมาณเบอร์46นะครับหรือว่าถ้าเป็นชุดถังเขาเนี่ยที่มีอายุการทำงานก็ค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วอาจจะเพิ่มค่าความหนืดให้เขาสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปช่วยกระชับในส่วนของงานเมคานิกนะครับของพวกปั๊มของพวกสปูลวาล์วนะครับเพื่อที่จะลดในการลีกหรือว่าเป็นการสปีดให้สปีดของกระบอกนะครับให้มีความเสถียรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรื่องน้ำมันเดี๋ยวผมให้คุณสมพรที่เขาทำเรื่องน้ำมันมาช่วยเสริมให้ก็ได้ครับว่าการถ้าเราใช้ถูกเบอร์หรือผิดเบอร์เนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างนะเพราะเขาก็มีประสบการณ์มาสัก10ปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องให้อาจารย์สมพรเสริมนิดนึงเนาะนะครับผมครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิกนะครับพี่โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันไฮดรอลิกสิ่งที่จะต้องขอฝากไว้ก่อนที่จะมีปัญหาของระบบก็คือเรื่องของการผสมน้ำมันของแต่ละเบอร์เข้าด้วยกัน1แล้ว2การท็อปอัพน้ำมันโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเก่าออกเลยอันนี้2 3การผสมระหว่างน้ำมัน2ยี่ห้อในเบอร์เดียวกันนะครับ3เรื่องนะครับที่อาจจะต้องฝากเรามาคุยกันที่เรื่องแรกก่อนเลยการผสมน้ำมันระหว่างเบอร์นะครับเช่นของเดิมมัน32พี่ใส่46จริงๆแล้วน้ำมันพวกนี้นะครับมันจะมีความหนืดที่ผู้ผลิตเขาทำการผสมเคมีไว้อยู่แล้วการที่พี่เอาน้ำมันมาผสมกันบางครั้งเคมีที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณสมบัติต่างๆของน้ำมันมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้พอพี่ผสมปุ๊บณตอนนั้นน้ำมันเองไม่การันตีว่าความหนืดอยู่ที่กี่เซนติสโตกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็น3หรือ2หรือ4 6เพราะว่าปริมาณในการเติมเราก็ไม่สามารถกำหนดได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ1เลยครับพี่สิ่งแรกเลยก็คือของปั๊มไฮโดรลิกครับจะมีปัญหาก่อนเพื่อนอันที่2ตามมาก็คือเรื่องของระยะชักของกระบอกสูบไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าความหนืดมันไม่ได้มาตรฐานในการออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับอันที่3จะเกิดความร้อนค่อนข้างผิดปกติเช่นกรณีที่พี่ใช้งานอยู่ประมาณ 60-70 องศาใช่ไหมครับในสภาวะอย่างนี้มันจะอาจจะขยับขึ้นไปเป็น 70-80 หรือมีความร้อนสะสมเกิดขึ้นต่อเนื่องได้เรื่อยๆสิ่งที่จะตามมาอันสุดท้ายที่พี่จะสังเกตเห็นก็คือสายไฮโดรลิกของพี่จะแตกบ่อยอันพี่ต้องเปลี่ยนสายบ่อยอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับต่อมาสำหรับน้ำมัน2ยี่ห้อถ้าพี่เอามาผสมเลยนะครับเบอร์เดียวกันเช่นเมื่อกี้ทางจันต้องบอกว่าใช้46แต่บังเอิญตอนที่พี่ซื้อตัวระบบมานะครับผู้ขายเติมน้ำมันยี่ห้อกอไก่ลงไปนะครับแล้วบังเอิญพี่มียี่ห้อขอไข่ที่เป็นเบอร์46แต่พอใช้ไปสักพักพี่ต้องท็อปอัพเนื่องจากว่ามีการรั่วซึมใช่ไหมครับแต่พี่เอาน้ำมันยี่ห้อขอไข่ไปใส่สิ่งที่ผมจะฝากก็คือน้ำมันเบอร์เดียวกันแต่ละคนละยี่ห้อการผสมสารเคมีในเนื้อน้ำมันคนละชนิดยี่ห้อกอไก่อาจจะใช้สารเคมีอีกชนิดนึงยี่ห้อขอไข่อาจจะใช้สารเคมีอีกชนิดนึงเพื่อมาผสมทำให้ได้คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิกของภายใต้แบรนด์ของตัวเองนะครับไอ้เคมี2ชนิดถ้าโชคดีเคมี2ตัวนี้เข้ากันได้น้ำมันของพี่ก็จะสามารถใช้งานตามปกติบางครั้งพี่บอกว่าผสมแล้วมันไม่เกิดอะไรนั่นหมายความว่าเคมีมันเข้ากันได้แต่ถ้าบังเอิญเคมีมันไม่เข้ากันน้ำมันพี่จะมีค่าความเป็นกรดทันทีมันจะไปกัดพวกซีนปะเก็นต่างๆทำให้เกิดการรั่วซึมบ่อยๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงต้องกลับไปดูก่อนนะครับพี่ว่าตอนนี้เรามีการผสมไหมนะครับสุดท้ายในส่วนของการท็อปอัพอันนี้ต้องฝากเลยครับพี่น้ำมันไฮดรอลิกพอใช้ไปนานๆนะครับความเหนืดจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการทนอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก viscosity index ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงหมดเลยการท็อปอัพโดยปกติแล้วอะครับที่ทางบริษัทน้ำมันเขาจะยอม
รับได้ในกรณีที่พี่ท็อปอัพไป2ใน3ส่วนของถังคืออย่างน้อยถ้าพี่บอกว่าพี่ต้องการเซฟจริงๆอะครับพี่ต้องท็อปอัพในปริมาณที่2ใน3ให้มากกว่าครึ่งนึงครับเพราะกรณีที่พี่ท็อปอัพไปบางส่วนเช่น1ใน3ส่วนของถังน้ำมันใหม่ที่เข้าไปผสมกับน้ำมันเก่าคุณสมบัติของน้ำมันใหม่จะถูกน้ำมันเก่าดึงหมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันที่มีอยู่ไม่ได้มีคุณสมบัติมากพอที่จะใช้งานได้มันก็จะส่งผลให้สายโลหิตปัญหาเห็นชัดๆสายโลหิตจะแตกบ่อยเพราะฉะนั้นการท็อปอัพจะเป็นตัวชี้วัดว่ามันควรจะต้องทำยังไงนะครับแต่ถ้าให้มันครอบคลุมหรือว่าให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ผมอยากจะแนะนำว่าการท็อปอัพหรือจากการผสมต่างๆนะครับให้พี่ปรึกษาตัวแทนขายน้ำมันของโรงงานพี่ก่อนว่าพี่จะผสมช่วยส่งน้ำมันเข้าห้องเทสก่อนได้ไหมว่าปริมาณค่าต่างๆของน้ำมันตอนนี้ถ้าพี่จะท็อปอัพแล้วมันสามารถที่จะดึงคุณสมบัติให้มันใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวน้ำมันไฮโดรลิกนะครับพี่สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคครับพี่สมพรขอบคุณมากที่ผมอยากขอเลยครับผมก็ต่อเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ที่ในหัวข้อนี้ของปัญหาหลักๆเนาะของระบบไฮดรอลิกนะครับก็คือจะปัญหาที่เกิดจากความร้อนนะครับมันก็จะมีหลายสาเหตุพอสมควรอย่างที่ทางพี่พรแจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือจะมีพอมันเกิดความร้อนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกระทบนะครับก็คือจะมีในเรื่องของมีการรั่วซึมนะครับภายในอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นพวกซีนนะครับซีนที่อยู่ในกระบอกสูบนะครับแล้วก็วาล์วนะครับหรือว่าตามข้อต่อฟิตติ้งต่างๆนะครับมันอาจจะทำให้ซีนพวกเนี้ยเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าในที่เรื่องของซีนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อของ NVR เนื้อของไวตันก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไอเทมนะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของแรงดันของปั๊มนะครับสูงเกินไปนะครับจนเกิดสูงเกินไปนะครับเกินความต้องการที่ระบบใช้งานนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าเป็นการเสื่อมสภาพนะครับปริมาณน้ำมันไฮดรอลิกในถังน้ำมันนะครับน้อยเกินไปตามน้อยเกินตามในระดับของเลเวลถังที่ได้โชว์สถานะไว้นะครับหรือว่าอาจจะในกรณีที่เราทำพื้นที่นะครับกว้างคุณอยากคงสูงนะครับไม่แมทกับอัตราการไหลของปั๊มนะครับอาจจะทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยมันไหลเวียนกลับมาทำงานเร็วขึ้นนะครับน้ำมันยังไม่ได้มีการเซตตัวนะครับก็ถูกดึงออกไปใช้งานแล้วนะครับก็อาจจะทำให้เกิดสาเหตุที่ได้เหมือนกันนะครับผมจะต่อเนื่องกันกับตรงนี้เลยนะครับก็คือขนาดของถังน้ำมันนะครับมีขนาดไม่เหมาะสมกับอัตราการไหลของปั๊มนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือไส้กรองอุดตันนะครับแล้วมีการสะสมของพวกคราบตะกอนต่างๆนะครับเลยทำให้น้ำมันเนี่ยสูญเสียความดันนะครับและต้องการแรงขับจากปั๊มเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะลองสังเกตดูตามอุปกรณ์หรือว่าตามภายรูปภาพในถังนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือจะส่งผลเลยทำให้ชุดลูกสูบของปั๊มพิสตอนปั๊มนะครับเกิดความเสียหายได้สุดท้ายนะครับก็คือระยะชักขาดนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับอย่างตัวภาพตัวที่2นะครับก็คือน้ำมันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีเคยมีการเปลี่ยนตัวไส้กรองนะครับพื้นด้านล่างตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเลนเลยนะครับแล้วก็ส่วนวาล์วตัวนี้นะครับสังเกตว่ามีการรั่วซึมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าโอริงตรงนี้ที่อยู่ใต้วาล์วนะครับมันมีการเสื่อมสภาพนะครับเลยทำให้มีแรงดันของน้ำมันนะครับมันเล็ดลอดออกมานะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันครับไส้กรองอุดตันไม่เคยมีการเปลี่ยน
สักครั้งนะครับตรงนี้นะครับเราควรที่จะให้ความสำคัญค่อนข้างที่จะมากนะครับในการเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของความร้อนนะครับหรือสิ่งสกปรกที่มันสะสมอยู่ในน้ำมันนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือปัญหาหลักๆเลยนะครับคือสิ่งสกปรกนะครับที่สะสมอยู่ในน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจะสังเกตว่าเห็นมือช่างนี้นะครับก็คือจะล้วงมาจากในถัง power unit นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นขี้เลนเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็นมือผมเองนะครับไปล้วงมือเลยใช่ไหมครับตอนไปสื่อใช่ใช่ครับบางทีเราก็ไปแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุเนาะอาจารย์ต้องเนาะที่ใช่ใช่ครับเปลี่ยนเครื่องน้อยวาล์วโอลิงหาวัสดุที่ขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้นเหตุคืออยู่ที่น้ำมันดิบใช่ครับผมต่อเลยครับอาจารย์ต้องครับขอรบกวนนิดนึงผมพอดีผมว่าจะขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับระหว่างของกลุ่มยานยนต์กับของอุตสาหกรรมนี้ปกติระบบไฮดรอลิกพวกนี้เราจะแยกประเภทกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ก็มันจะแยกในส่วนของที่เป็นงานโมบายแล้วก็อินดัสเทรียลพี่ถ้าเป็นโมบายเนี่ยเขาก็จะใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกบางตัวนะครับที่เป็นแบบคลาสสิกก็คือจะเป็นวาล์วชนิดนึงนะครับก็ที่ถูกฝังตัวลงไปก้อนในก้อนซับสเตรทนะครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปก็คือจะสังเกตเห็นว่าวาล์วแต่ละตัวนะครับมันก็จะถูกวางซ้อนกันอยู่ภายนอกนะครับแต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เสมอไปสัก 100% นะครับที่มันจะชัดเจนเลยก็คือจะเป็นรถโฟล์คลิฟต์จะสังเกตไหมครับหน้าตาวาล์วเนี่ยมันจะผิดแปลกกันออกไปเลยจากพวกรถเคนรถคีบอ้อยนะครับจะมีพวกรถโฟกลีฟครับที่แบบว่าใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกเฉพาะเลยนะครับจะแตกต่างกันกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับครับโอเคต่อมานะครับต่อมาก็คือจะเป็นปัญหาหลักๆในส่วนของเรื่องความร้อนนะครับที่สะสมในระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้อุณหภูมินะครับผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าไม่ควรที่จะเกิน70องศานะครับเพราะว่าในระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของความร้อนเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเรื่องของแรงดันนะครับที่มันจะวิ่งมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าตัวใดตัวนึงมันหละหลวมขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือจะมีในส่วนของนะครับคราบน้ำมันที่มันรั่วนี้ออกมาจากในระบบนะครับอาจจะทำให้พื้นที่ทางโรงงานดูแล้วไม่ค่อยเนียนตาหรือว่าลูกค้ามาออดิตนะครับอาจจะส่งผลให้กับทางโปรดักต์สินค้าเราไม่ผ่านก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่มันช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิของน้ำมันนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่หนึ่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบแอร์คูลเลอร์นะครับก็คือจะเป็นการระบายความร้อนนะครับด้วยพัดลมตรงนี้เราก็ต้องดูพื้นที่หน้างานของเราด้วยเหมือนกันว่าพื้นที่หน้างานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแอเรียพื้นที่รอบข้างเป็นแบบไหนนะครับมีฝุ่นละอองเยอะไหมนะครับพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีความร้อนไหมนะครับถ้ามีความร้อนอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะใช้เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำแทนนะครับตรงนี้ถึงจะตอบโจทย์ได้นะครับในกรณีที่จะติดตั้งเพิ่มหรือว่าจะแก้ไขปัญหานะครับผมถ้าเรายังปล่อยให้ความร้อนเนี่ยมันอยู่เลนที่70องศาหรือว่าเกินไปกว่านี้มันก็จะทำให้อุปกรณ์ไฮดรอลิกของเรานะเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นตัวระบบ cooling tower หรือว่า chiller ครับช่วยได้ไหมครับผมอ๋อตัว cooling หรือว่าตัว chiller นะครับเดี๋ยวผมจะมีเป็นสไลด์ต่อไปนะครับตัวเนี้ยผมจะแยกให้เห็นก่อนว่าตัวที่
ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอีก2แบบนะครับส่วนตัว cooling หรือว่า chiller เนี่ยมันก็คือจะเป็นระบบที่ต่อพ่วงที่จะดึงน้ำเอามาใช้งานนะครับผมทีนี้เราจะมาดูว่าที่แนวทางการแก้ไขปัญหาของที่1นะครับในเรื่องของน้ำมันไฮบริดนะครับที่มันสกปรกนะครับแล้วก็อันนี้คือผมจะยกในตัวอย่างนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมแป้งนะครับผมนี่ก็จะสังเกตว่าก็จะมีช่างนะครับก็ปฏิบัติงานก็พอเปิดถังมาแล้วนะครับก็คือจะเห็นภาพด้านในเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการพัชชิ่งนะครับโดยใช้ตัวโมบายฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับดูดน้ำมันนะครับผ่านตัวไส้กรองนะครับไส้กรองตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับแล้วก็จนสุดท้ายนะครับก็จะได้น้ำมันใสออกมานะครับตัวนี้ความสะอาดของน้ำมันเนี่ยเราสามารถเลือกตัวฟิลเตอร์ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้โปรเซสสุดท้ายหรือน้ำมันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันสะอาดกี่ไมครอนนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไฮดรอลิกโดยทั่วไปแบบนี้นะครับก็คือจะใช้เป็นวาล์วแบบไดเรกต์ธรรมดาก็คือเปิดสูบปิดสูบนะครับก็ให้ใช้อยู่ที่ประมาณสักไส้กรองประมาณ12ไมครอนหรือ10ไมครอนก็เพียงพอแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับในระยะหนึ่งหรือว่าในส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่ทางลูกค้ายังไม่อยากเปลี่ยนน้ำมันใหม่เลยนะครับอาจจะเหมือนกับเอาน้ำมันเก่ากลับมาใช้ใหม่นะครับก็เราก็แนะนำให้เป็นงานฟัชชิ่งนะครับโดยสามารถเลือกไส้กรองตัวนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้แนวทางการแก้ไขนะครับของปัญหาในเรื่องของความร้อนที่มันสะสมอยู่ในระบบไฮดรอลิกนะครับโดยที่ทางพี่เอได้สอบถามมาว่าตัวชิลเลอร์นะครับหรือว่าคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้ไหมนะครับตัวที่ผมขอนำเสนอตัวเป็นที่เป็นตัวชิลเลอร์แล้วกันนะครับตัวชิลเลอร์เนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในระบายความร้อนของระบบไฮดรอลิกนะครับก็คือถ้าเป็นชิลเลอร์เนี่ยเราสามารถควบคุมอุณหภูมิตัวเลขได้ว่าเราอยากจะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยเครื่องนี้มันจะทำอุณหภูมิต่ำสุดได้นะครับอยู่ที่8องศาก็คือน้ำขาออกนะครับอาจจะอยู่ที่8องศาจะต่างกับตัว cooling tower นะครับโดย cooling tower เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เลยนะครับอุณหภูมิของ cooling tower เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับที่มีเคยเข้าไปติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้งานจริงนะครับเพราะว่าที่ผมหยิบยกในของงานอุตสาหกรรมยางพาราเข้ามานะครับก็คือหนึ่งแหละอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยก็ทำงานก็กล้าที่จะ heavy duty นะครับก็คือจะมีทั้งเช้าแล้วก็ดึกเลยนะครับก็คือจะเป็นต่อเนื่องนะครับจะสังเกตว่าเครื่องจักรแต่ละตัวนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่ามีน้ำมันรั่วซึมมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่ามากนะครับลูกค้าก็จะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนสะสมนะครับช่วงเช้าเนี่ยในกรณีที่เป็นช่วงเช้านะครับก็คือสปีดของกระบอกเนี่ยมีการทำงานที่สม่ำเสมอมากนะครับพอมาเป็นช่วงบ่ายแล้วความร้อนเริ่มสะสมเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าก็จะบอกเลยว่ากระบอกของผมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วเพราะว่าค่าความหนืดของน้ำมันนะครับมันก็จะถูกลดลงแล้วนะครับเพราะมันมีความร้อนที่มันสะสมอยู่ในน้ำมันนะครับส่วนลักษณะการติดตั้งนะครับเราก็จะติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับก็คือจะมีพอเรา
พอเราติดตั้งนะครับเราก็จะมาเซตหน้าจอตรงนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าเราทำตอนนี้เราเซตอุณหภูมิที่ 19.8 นะครับน้ำนะครับก็จะวิ่งผ่านตัวออยล์คูลเลอร์นะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านตัวออยล์คูลเลอร์นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะในการติดตั้งนะครับส่วนน้ำขาออกก็คือจะเป็นน้ำที่ถูกการใช้งานมาแล้วนะครับก็จะวนเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี้ยเราจะเติมน้ำประมาณสักประมาณ150ลิตรถึง100ลิตรนะครับต่อเครื่องนะครับก็คือจะเป็นน้ำสะอาดนะครับก็คือสามารถวนน้ำเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้มันกี่กิโลวัตต์แล้วครับตัวนี้รู้สึก10ที่อ่าตัวเนี้ยมันกิโลวัตต์มันจะแบ่งออกเป็นตามของไซส์เครื่องนะครับจะไม่ได้ฟิกที่เป็นแบบว่าในลักษณะของขนาดของเครื่องตัวเดียวอะครับสามารถเลือกได้นะว่าเราจะพาไปใช้กับชุด Power Unit กี่ชุดแล้วก็ต้องใช้กี่เครื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้งานเนาะของตัวชิลเลอร์นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นรูปภาพในการติดตั้งนะครับในอุตสาหกรรมยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดปัญหานะครับในเรื่องของความร้อนที่มันสะสมอยู่ในระบบไฮดรอลิกนะครับคุณต้องครับถ้าเปรียบเทียบกับระบบ cooling tower เนี่ยมันข้อดีข้อเสียอะไรต่างกันยังไงครับผมก็ถ้าเป็น cooling tower นะครับก็หนึ่งเราไม่สามารถคอนโทรลในส่วนของอุณหภูมิได้นะครับเพราะว่าลักษณะการทำงานของ cooling tower เนี่ยก็คือจะเป็นการใช้มอเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สเปรย์น้ำผ่านตัวใบพัดลงมานะครับแล้วก็เอาท์พุตก็น้ำก็ไหลตามปั๊มนะครับเข้าสู่ตัวโปรเซสของลายผลิตนะครับหรือว่าเข้าสู่ตัวของออยล์คูลเลอร์ของแต่ละเครื่องได้นะครับโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นระบบชิลเลอร์เนี่ยเราจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถปรับเซตอุณหภูมิได้นะครับในกรณีที่อย่างเช่นในช่วงของหน้าหนาวอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออุณหภูมิรอบข้างเนี่ยมันก็มีการเย็นตัวแล้วเราอาจจะเป็นการออฟเครื่องไว้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณสัก30องศานะครับมันก็จะช่วยในการของเรื่องของการลดค่าไฟไปได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่อย่างพีคเลยในช่วงของเดือนเมษานะครับหน้าร้อนมากเครื่องจักรทำงานหนักมากนะครับเราก็มาเซตที่หน้าเครื่องได้เลยว่าขอแบบสัก10องศาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซตที่หน้าเครื่องของเราได้เลยนะครับทีนี้พอเราติดตั้งตรงเนี้ยเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีที่เราทำก็จะเป็นของในส่วนของ before after เนาะนะครับจะสังเกตว่าก่อนหน้าที่เราจะติดตั้งนะครับ3ตัวเลขนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ55ถึง56องศาอันนี้47องศา66องศานะครับตัวนี้เราจะชี้ไปที่จุดของออยล์คูลเลอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้พอหลังจากที่ติดตั้งเครื่องไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะมีอันนี้จะเป็นน้ำขาเข้านะครับก็คือจะเป็นน้ำที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับอันนี้วัดอยู่ที่ออยล์คูลเลอร์นะครับ 27.9 นะครับ34.1 นะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คือเป็นอุณหภูมิห้องนะครับก็คือเหมือนกับเป็นอุณหภูมิของร่างกายคนเราอะขนาดคนเราอยู่ที่ยังอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ34-36องศานะครับจะเห็นได้ว่าลดลงมาเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับซึ่งอย่างตัวเนี้ยถ้าอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยมันไม่สูงมากการทำงานของตัวกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับเร
รื่องการเสื่อมของซีนในต่างๆก็จะน้อยลงเนาะเรื่องใช่ใช่ใช่ครับน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากที่มันที่เราเจอปัญหานะครับก็ส่วนมากเลยก็ในเรื่องของอุณหภูมิน้ำมันนะครับที่มันเราคอนโทรลกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับพวกโอลิงที่นั่งอยู่ใต้วาล์วนะครับหรือซีนกระบอกสูบนะครับมันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทำให้พวกข้อต่อหรือว่าจุดจอยต่างๆเนี่ยมันมีการรั่วหรือว่าลีฟนะครับได้เร็วขึ้นในส่วนตามที่ประมาณนี้เลยนะครับครับไม่ทราบในส่วนการดูแลรักษาตัวชิลเลอร์ตัวนี้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการเป็นเทเลนเนี่ยอะไรนี้มันสูงหรือว่ามันยุ่งยากไหมครับก็ตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของที่เป็นแยกย่อยออกมาก็คือจะมีในส่วนของที่เป็นเป็นแผงนะครับคอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของงานปั๊มตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หนึ่งตัวนะครับที่เอาไว้คอยจับอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีถังบรรจุน้ำนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 จุดนะครับส่วนเรื่องของการประหยัดค่าไฟเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางหน้างานเนี่ยจะเลือกของไซส์ของตัวชิลเลอร์เนี่ยว่าเป็นไซส์ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้กิโลวัตต์ของเครื่องเนี่ยเราก็สามารถเอามาคำนวณได้เลยนะครับว่ากิโลวัตต์คูณ8การคูณชั่วโมงการทำงานแล้วก็คูณจำนวนวันที่เราทำงานนะครับระบบตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่อุณหภูมินะครับมันถูกเซตไว้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยถ้ามันทำอุณหภูมิได้นะครับตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันก็จะถูกตัดนะครับก็คือจะไม่มีการทำงานนะครับจะทำงานก็อีกครั้งหนึ่งก็คืออุณหภูมิมากกว่านี้นะครับระบบถึงจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดของตัวชิลเลอร์นะครับขอนิดนึงครับผมถ้าระบบเก่าลูกค้าใช้เป็นคูลิ่งทาวเวอร์อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นชิลเลอร์อะไรนี้มันต้องโมดิฟายเยอะไหมครับผมก็ถ้าจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะโมดิฟายนะฮะเราอาจจะเลือกในส่วนของที่เป็นเราก็ต้องเก็บข้อมูลเข้ามาก่อนนะฮะว่าของเก่านะครับที่เป็นชิลเลอร์เนี่ยมันขนาดกี่ตันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว power unit ที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยมันมีจำนวนเครื่องกี่เครื่องนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะใช้ชิลเลอร์เนี่ยจำเพาะในส่วนของที่เป็นงาน power unit เท่านั้นไม่เกี่ยวกับprocess และผลิตอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีเก็บข้อมูลมาก็ประมาณนี้นะครับพอเราได้ข้อมูลที่ครบมาหมดแล้วเราก็ค่อยมาเลือกขนาดของตัวชิลเลอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในการเลือกโอเคครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็เนื้อหาหลักๆของเราวันนี้ก็หมดแล้วก็เหลือคำถามที่ว่าโอเคขอโทษครับอาจารย์น้องตัวนี้พอเราติดตั้งหรือว่าดูแลในการแก้ไขปัญหาในส่วนของเรื่องของความร้อนหรือว่าในส่วนของสิ่งสกปรกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการดูแลบำรุงรักษานะครับของวิศวกรหรือทางช่างประจำหน้างานนะครับสิ่งที่ควรดูแลรักษานะครับของระบบไฮดรอลิกเนี่ยก็คือหนึ่งแหละก็คือจะควรดูแลนะครับใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเนาะของน้ำมันนะครับเป็นอย่างมากโดยดูแลในส่วนของการภาชนะปั๊มดูดหรือถังเก็บอะไรพวกนี้ครับให้สะอาดอยู่เสมอนะครับรวมถึงระบบการกรองน้ำมันนะครับเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ1ปีนะครับหรือว่าประมาณสัก 8,000 ชั่วโมงก็ได้นะครับหรืออาจจะสังเกตในส่วนของตัวที่เป็นเทมในส่วนของฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็การดูแลพวกการล้างไส้กรองนะครับควรสังเกตที่ติดอยู่กับไส้กรองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับหากมีพวกเศษโลหะอะไรพวกนี้นะครับก็ควรที่จะทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็มันตรวจตานะครับการทำงานของระบบไฮดรอลิกจนกระทั่งเสียงที่ผิด
เพี้ยนไปนะครับหรือว่าเสียงที่มันดังผิดปกตินะครับซึ่งอาการพวกนี้มันอาจจะบ่งบอกนะครับอาการที่มีการรั่วของอากาศข้อต่อหรือว่าซีนนะครับหรือการเกิดพวกโพรงอากาศนะครับในตัวปั๊มนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยรวมๆหลักๆเลยนะครับที่จะทำให้ระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าเรามีการดูแลตรงนี้ที่ครบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุในการใช้งานไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีแน่นอนครับเพราะว่าระบบไฮดรอลิกเป็นระบบที่heavy duty พอสมควรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะถูกออกแบบมาใช้งานให้นานพอสมควรนะครับผมก็สุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอจบการนำเสนอหรือว่าการให้ความรู้เนาะกับพี่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมีพี่ๆบางคนก็อาจจะมีความรู้พื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะเข้าใจในลักษณะการทำงานหรือว่าการใช้งานของระบบไฮดรอลิกอยู่แล้วนะครับผมก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็อีกเรื่องนึงนะครับผมขอความรบกวนนะครับให้พี่ๆนะครับทำแบบสอบถามนะครับตามไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมรบกวนนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงในการนำเสนอครั้งต่อไปนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องก็ให้หน้านี้ค้างไว้ก่อนได้ครับแล้วก็มีคำถามจากลูกค้ามาหลายคำถามนะครับอาจารย์ต้องเดี๋ยวให้ครับแล้วกันคุณเกียรติครับในระหว่างที่พี่ๆเขาสแกน QR code ก็ตอบคำถามทางก็ได้ครับผมครับคุณเกียรติหน้ายังไม่ได้ยินนะเมื่อกี้ผมว่าไม่ยังไม่ได้ยินเลยผมครับได้ยินยังครับนี่ถึงได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคก็คือตอนนี้ปัญหาที่เราได้รวบรวมมาจากการให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามานะคะปัญหาที่พบเจอขณะปฏิบัติงานนะคะหลักๆก็จะมีอยู่3หัวข้อใหญ่นะคะที่ลูกค้าแจ้งมาแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะในส่วนของพี่ต้องอะค่ะมีพูดไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวก็คือจะสามารถเพิ่มเติมได้นะคะในหัวข้อที่1ก็คือปัญหาที่เจอเรื่องความร้อนที่สะสมในระบบไฮดรอลิกนะคะตรงนี้เมื่อกี้พี่ต้องก็ได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะก็ความร้อนที่มันสะสมในระบบไฮดรอลิกนะครับก็เราก็ต้องอ้างอิงตามพื้นที่หน้างานนะครับหรือว่าความเหมาะสมในการที่จะติดตั้งตัวระบายความร้อนไม่ว่าจะเป็นการระบายความร้อนด้วยพัดลมหรือว่าน้ำนะครับก็ต้องดูความสอดคล้องของพื้นที่โรงงานด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าอีกอย่างนึงถ้าลูกค้ามีงบประมาณอยู่แล้วที่จะพร้อมที่จะปรับปรุงตรงนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเพราะว่าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนตัวที่จะตั้งต้นในส่วนของที่เป็นชิลเลอร์หรือว่าจะเป็นคูลิ่งทาวเวอร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ทางลูกค้าจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงงบประมาณนะครับก็ทบทวนอีกคำถามนึงนะคะก็เป็นเรื่องจุดรั่วซึมของระบบไฮดรอลิกค่ะพี่ต้องจุดรั่วซึมนะครับมันก็มีมาประมาณ 2-3 สาเหตุนะครับก็1อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพนะครับของสายนะครับจุดหักงอสายบิดตัวนะครับซื้อสายไม่ได้ดูในเรื่องของแรงดันเพเชอร์นะครับของสายนะครับอย่างเช่นในระบบไฮดรอลิกของลูกค้าเดิมเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่ที่ประมาณ250บาร์200บาร์นะครับเราอาจจะไปซื้อสายมานะครับแจ้งแก่ซื้อไปว่าไม่ได้บอกเรื่องในเรื่องของเพเชอร์เนาะก็อาจจะซื้อสายในที่รับเพเชอร์เนี่ยอยู่ที่100บาร์มาใช้อย่างนี้นะครับก็อาจจะทำให้เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างนึงนะครับที่แจ้งว่าเป็นจุดของข้อต่ออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าข้อต่อเนี่ยเราอาจจะใช้โดยการพันเกลียวหรือว่าใช้กาวนะครับช่วยตรงนี้ก็อาจจะพอที่จะใช้ได้นะครับผมหัวข้อนี้จบใช่ไหมคะ
ยังมีอีกนะคะคำถามก็คือเรื่องของน้ำมันไฮโดรลิกมีความสกปรกอันนี้เมื่อกี้พี่ต้องก็ได้พูดไปแล้วมีจะเสริมเพิ่มไหมคะก็ในเรื่องของน้ำมันไฮโดรลิกสกปรกนะครับก็ต้องเน้นย้ำไปที่ตัวฟิลเตอร์นะครับตัวกรองขาดูดนะครับก็แล้วก็ปลายรีเทิร์นฟิลเตอร์นะครับก็ให้หมั่นสังเกตในส่วนของที่เป็นแถบสีของพิเกตนะครับว่าณตอนนี้มันโชว์สถานะไหนอยู่นะครับถ้ามันเริ่มแดงแล้วนะครับเราก็ควรที่จะหยุดเครื่องนะครับแล้วก็จะถอดตัวไส้กรองออกมาล้างนะครับหรือว่าถ้าตัวไส้กรองตัวนี้ดูแล้วมันอาจจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็อาจจะควรเปลี่ยนทั้งชุดนะครับแล้วก็ควรที่จะมีการฟัชชิ่งคลีนนิ่งนะครับของน้ำมันไฮบริดสักประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ชั่วโมงนะครับต่อรอบนะครับแต่ว่าทำซ้ำได้แค่ประมาณ 1-2 ครั้งนะครับทำครั้งที่3ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีสารเคมีบางตัวที่มันอาจจะเจือจางไปแล้วนะครับเกี่ยวกับงานด้านการฟัดชิ่งทางคุณต้องก็มีบริการด้วยใช่ไหมก็มีบริการด้วยครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็มีทีมงานเข้าไปเซอร์วิสให้ทั่วประเทศครับผมเพราะตอนนี้วิศวกรรวมถึงตัวผมนะครับ2เข็มแล้วครับผมวัคซีน นึกว่าหัวแตกโดนเย็บ2เข็ม2เข็มนี่ซิโนแวคหรือเปล่าพี่ซิโนฟาร์มพี่คล้ายๆกันแสดงว่าใกล้เข้ามามุกอาหารได้แล้วดิใช่ครับผมว่าจะไปหาพี่ปีชาอยู่ซิโนแวคนี่มันยังไงเหรอคะสอบถามได้ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมอยากจะใช้ระบบไฮโดรลิกเนี่ยโดยที่ว่าให้เกรดทางเกรดเป็นคนคำนวณให้เนาะพอดีผมมีก็บางทีข้อกำหนดให้ผมบอกว่าอยากใช้ทำกับชิ้นงานขนาดเท่านี้อะไรประมาณนี้ทางเกรดพอที่จะออกแบบให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมช่วยดีไซน์ออกแบบให้ครับผมครับได้โอเคขอบคุณมากครับผมครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่ต้องมันก็ยังมีคำถามอื่นๆนะคะที่ว่าลูกค้าพิมพ์สอบถามเข้ามาในเรื่องของแรงดันตกระบบไฮดรอลิกไม่มีกำลังนะคะการออกแบบที่ถูกวิธีนะคะครับอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะก็ข้อแรกนะครับก็คือแรงดันตกนะครับก็มันก็จะมีวิธีการตรวจเช็คอยู่นะครับก็คือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ตัวนึงคือเป็นโซลีนอยด์เรลีฟวาล์วนะครับก็คือจะเป็นแบบต่อรอยนะครับก็คือเอาไปจับในเส้นกันนะครับผมขอมีสไลด์แป๊บนึงในกรณีที่เราจะตรวจเช็คนะครับว่าแรงดันเราตกจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้ตัวโซลีนอยด์นี้ต่อรอยนะครับก็คือเราจะมาสมมติว่าผมลูกค้าเป็นวงจรลายนี้นะครับก็จะมาต่อพ่วงนะครับต่อพ่วงตัวเนี้ยแล้วก็ใช้เป็นโซลีนอยด์นี้ต่อรอยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเพรสเชอร์ที่มันออกจากปั๊มเนี่ยมันตรงตามกับในคู่มือของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็จะใช้ตัวพิชเกตหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวจับนะครับที่ตรงนี้สมมติว่าวงจรดีไซน์ไว้ออกแบบไว้ที่100บาร์นะครับแล้วเราก็มาปรับตรงเมนูตรงนี้ที่เป็นโซลีนอยด์หรือลิฟวาล์วนะครับปรากฏว่ามันที่100บาร์เหมือนกันนะครับก็แสดงว่าปั๊มมอเตอร์ชุดนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับทีนี้แรงดันตกนะครับเราก็ต้องไล่ไปอีกโปรเซสหนึ่งนะครับก็คือจะไปดูที่ปั๊มเอ้ยโทษทีนะครับจะไปดูที่ตัวกระบอกสูบนะครับว่ากระบอกสูบของเราเนี่ยมันมีการรั่วซึมภายในหรือเปล่าหรือว่าเป็นการรั่วซึมของชุดลูกสูบหรือเปล่านะครับเราก็อาจจะใช้ตัว3ทางนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับของกระบอกขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับติดพิชเกตตรงนี้นะครับหัวท้ายนะครับแล้วก็ใส่บอลวาล์วเข้าไป1ตัวนะครับ
เติมบนวาเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการสตาร์ทมอเตอร์ปรับเพรสเชอร์นะครับอยู่ที่ตัวที่100บาร์มาปั๊บวิ่งผ่านวิ่งผ่านวาล์วนะครับเข้ากระบอกสูบปุ๊บอัดนะครับแรงดันก็จะถูกขังไว้ด้านในนะครับพอแรงดันถูกขังไว้ด้านในที่100บาร์เสร็จนะครับเราก็ทำการปิดบอลวาล์วนะครับปิดบอลวาล์วตรงขาเข้าของกระบอกนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บเพรสเชอร์ก็จะโชว์สเตตัสเลยว่าฉันมีเพรสเชอร์ที่ตรงนี้100บาร์นะแล้วก็ปล่อยผ่านไปสัก1ชั่วโมงนะครับถ้าเพรสเชอร์ตรงนี้มันก็ค่อยๆตกลงมาจาก100บาร์มาเป็น90 80 70 60 50ก็สันนิษฐานได้เลยว่ากระบอกรั่วข้ามห้องนะครับก็ให้ทำการโอเวอร์ฮอลกระบอกตัวนี้ซะปัญหาก็จะจบลงครับผมในส่วนของแรงดันตกนะครับมันก็จะช่วยลูกค้าได้แก้ไขปัญหาได้ถูกนะครับเพราะว่าระบบไฮดรอลิกมันก็ต้องค่อยแก้ไปทีละชุดทีละชุดนะครับเราจะทำทีเดียวเลยไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับคำถามที่สองคืออะไรนะครับพี่เกศผมลืมนะเรื่องไฮดรอลิกไม่มีกำลังการออกแบบที่ถูกวิธีไฮดรอลิกไม่มีกำลังแล้วก็อะไรต่อนะครับก็มีหัวข้อการออกแบบที่ถูกวิธีนะคะก็ถ้าเมื่อกี้มีการออกแบบถูกวิธีแล้วก็ไฮดรอลิกไม่มีกำลังใช่ไหมครับในกรณีที่ไม่มีกำลังนะครับก็คือตรวจเช็คอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็คือให้ตรวจเช็คของในส่วนของปั๊มก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบอกนะครับส่วนการออกแบบที่ถูกวิธีเนี่ยหนึ่งแหละเราต้องเห็นโจทย์ของการทำงานของทางหน้างานก่อนว่าลูกค้าเนี่ย อยากจะได้การออกแบบประมาณไหนนะครับก็คือยกโหลดในแนวองศายกโหลดในแนวตั้ง90องศาแล้วก็ยกโหลดในแนวในแนวราบนะครับพอเรารู้ว่าลูกค้าต้องการโจทย์แบบไหนแล้วนะครับแล้วก็จะไปดูโหลดว่าโหลดตัวนั้นน่ะหนักกี่ตันนะครับพอเราทราบเสร็จว่ากี่ตันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูอีกว่าความเร็วเสร็จต่อนาทีที่มีการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบนะครับว่าต้องการความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกค้าใช้งานต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับถ้าภายใน1วันใช้งานไม่ได้บ่อยครั้งนะครับอาจจะใช้วันละ 2-3 ชั่วโมงเราก็จะตัดปัญหาเรื่องของปัญหาในเรื่องของความร้อนออกไปเราก็อาจจะไม่ต้องติดตั้งในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับแล้วในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าโอ้ผมใช้งานทั้งวันเลยครับตลอด24ชั่วโมงเลยเราก็จะใส่ accessory ในส่วนของที่เป็นตัวระบายความร้อนนะครับว่าจะเป็นตัวแบบพัดลมหรือว่าจะเป็นแบบน้ำนะครับที่จะเอามาโปรเซสในตรงนี้ต่อครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่แบบออกแบบถูกต้องแล้วก็วิธีนะครับผมแล้วก็คำถามล่าสุดนะคะจากในช่องแชทนะคะเมื่อกี้ลูกค้าถามมาว่าความยาวของท่อน้ำมันมีผลทำให้กระบอกขึ้นไม่พร้อมกันหรือไม่นะคะคำถามจากคุณวัชระค่ะความยาวของท่อน้ำมันมีผลให้กระบอกขึ้นไม่พร้อมกันหรือไม่ก็แสดงว่ากระบอกมีมากกว่า1ตัวใช่ไหมครับโดยผ่านวาล์ว1ตัวก็เหมือนกับว่าวาล์ว1ตัวควบคุมกระบอกหลายตัวอย่างนี้ถูกต้องนะครับทีนี้ความยาวมีผลไหม1มีผลครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันเนี่ยเขาจะเดินทางไปในช่องทางที่มันโฟลว์มากที่สุดนะครับมันโฟมากที่สุดก็คือว่ามีกระบอกจากฝั่งซ้ายมือสมมุตินะครับ1ตัว2ตัวต่อไปก็คือถัดออกจากฝั่งซ้ายมือนะครับตัวที่จะมีการเคลื่อนที่เร็วสุดก็คือตัวที่ฝั่งซ้ายมือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับพอมันเติมเต็มสุดหมดแล้วตัวที่2ก็ค่อยขยับ3ก็ค่อยขยับ4ก็ค่อยขยับตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่า
ปลายแมคานิกของตัวกระบอกอะครับว่ามันมีการเชื่อมต่อกันหรือเปล่าหรือว่ามันแยกโหลดของใครออกมานะครับหรือถ้ามันมีกระบอกตัวใดตัวหนึ่งที่มันรั่วซึมอยู่แล้วนะครับโฟมันก็จะไปตัวที่รั่วซึมก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งตัวโฟดิวิเดอร์ตัวที่เป็นแยกน้ำมันนะครับก็จะเกิดตรงนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้กระบอกเคลื่อนที่ไม่พร้อมกันนะครับก็อาจจะเป็นชุดของแมคานิกนะครับที่มันมีการฟิกมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมระหว่างนี้มีลูกค้าท่านไหนต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะว่าคำถามที่เราลิสต์มาก็คือหมดแล้วนะคะตอนนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีพี่ๆท่านไหนเพิ่มเติมไหมครับผมน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีแล้วครับมีเนื้อหาค่อนข้างเจาะลึกเลยครบทุกประเด็นทุกปัญหาเลยนะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าถ้าทางพี่มีคำถามเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็เกิดว่าพอฟังเนื้อหาแล้วก็ไปหน้างานจริงแล้วเกิดเจอปัญหาก็ถามเข้ามาในกลุ่มวิศวกรรมใน Facebook ที่ผมส่งลิงก์ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมอบรมในรอบถัดไปก็เดี๋ยวทางผมจะแจ้งข่าวสารในกลุ่ม Facebook แชร์ความรู้วิศวกรรมนะครับผมพี่ๆก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ปกติเราก็จะมีอบรมแบบนี้ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรคุณต้องแล้วก็สมาชิกพวกพี่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็ที่ฝากไว้ก็คือรบกวนพี่ๆกรอกแบบสอบถามให้ทางพี่ต้องหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปปรับปรุงเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่างๆนะครับผมจะได้ถูกใจพวกพี่ๆเวลาวันหลังเข้ามาร่วมอบรมอีกเราก็จะได้ให้มันน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็ทางผมแล้วก็ทีมงานต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณค่ะมากมากเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ก็ได้เผื่อว่าใครยังไม่สแกนเมื่อกี้นะคะสแกนมีหรือว่ามีเป็นลิงก์ไหมเป็นลิงก์ที่แบบไม่ใช่ QR code นะที่ถูกที่ถ้าลิงก์ก็ใส่ไปในโน้ตด้วยก็ได้ครับผมในห้องแชทนะแบบสอบถามนี้มันก็จะเป็น Google Form อ่ะนะเข้าไปกรอกเป็น Google Form ประมาณ 4-5 ข้อถ้าพี่ๆคนไหนคิดว่าอยากจะให้เราจัดอบรมเรื่องอะไรอีกบ้างในอนาคตก็